إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับจะทักทายกับพี่น้องที่ผมอยากจะใช้คำว่าหน่วยกล้าตาลครับที่ลงสนามรบร่วมกับเราในวันนี้ครับด้วยกับสถานการณ์ครับนะครับความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันก็ทำให้เราเนี่ยอาจจะไม่ว่างจากภารกิจครับกับการที่จะมาลงสนามด้วยกันในวันนี้ก็เลยทำให้เวลานะครับก็กลายเป็นเวลาแบบแขกๆแล้วนี่นะพี่นะครับคาดเคลื่อนไปตามภาษาของพวกเราแล้วก็สิ่งที่ขัดข้องอีกประการหนึ่งที่ดูเหมือนจะขัดความรู้สึกออกตัวกับพี่น้องในตอนแรกเลยคือไมโครโฟนเนี่ยครับนั่งกันอยู่3คนแต่ว่าไมโครโฟนมันใช้ได้อยู่2ตัวมันก็คงจะขุกขักกันได้ระดับหนึ่งทีเดียวครับก็ครับอันนี้ไม่ใช่ความตั้งใจของเรานะมันเป็นความเกิดขึ้นในภาษาของพวกเรานี่ครับก็ขอมาอัพกับพี่น้องด้วยครับผมแต่ว่าครับอย่างไรก็ตามครับการพูดคุยในวันนี้ครับในห้องตรงนี้มันจะถูกถ่ายทอดไปยังพี่น้องที่ไม่ได้มาในวันนี้ครับมีโอกาสที่จะรับรู้เรื่องราวของบทบาทของสื่อกับการสร้างความเข้าใจศาสนาในพหุสังคมพี่น้องขีดเส้นใต้กับเรื่องครับที่จะเน้นครับเดี๋ยวพี่น้องจะผิดประเด็นครับความเข้าใจศาสนาครับความเข้าใจศาสนาในพหุสังคมครับไม่ใช่เรื่องโดยทั่วไปแม้ว่าจะมีเรื่องโดยทั่วไปด้วยว่าแต่ขีดเส้นใต้คำว่าความเข้าใจในศาสนาครับมันจะได้ทำให้เราเข้าใจสอดคล้องกันในวันนี้กับเรื่องที่เราจะนำพาพี่น้องไปสู่ความเข้าใจที่ตรงกันแล้วก็ผมเชิญผู้เชี่ยวชาญกับผู้ชำนาญการสองท่านครับมาอยู่ข้างผมท่านแรกเนี่ยครับไม่ได้อยู่แค่เพียงในพหุสังคมนะอยู่ในดับเบิลพหุสังคมเลยครับเพราะตั้งแต่สมัยที่ท่านใช้ชีวิตในการเรียนในการศึกษาจนท่านจบมาทำงานก็อยู่ในสังคมที่มันเป็นมากกว่าพหุเสียด้วยซ้ำครับดร.อนัสอมัติคุณครับท่านแรกครับจะเป็นผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้ชำนาญการก็เดี๋ยวพี่น้องฟังเนื้อหาสาระครับให้อาจารย์ได้สลามทักทายพี่น้องก่อนเลยครับเชิญครับผมครับAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh แล้วก็อีกท่านหนึ่งครับท่านครับบรรณาธิการข่าวไอนิวครับหนังสือพิมพ์ไอนิวครับวันนี้ก็มีคนครับเหมือนกับเป็นผู้ก่อตั้งไอนิวครับอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แรกครับวันนี้มาร่วมรายการกับเราด้วยครับคุณรำลีวงศ์เสงี่ยมครับจากในหน้าหนังสือพิมพ์แล้วก็มาอยู่ในหน้าในหน้าโทรศัพท์ของพี่น้องคุณมัตมาลาคิมะเนี่ยโตมากับข้าวแล้วก็โตมากับข่าวครับที่จะมาร่วมให้ความเข้ารู้ให้ความรู้ความเข้าใจครับในฐานะผู้ชำนาญการหรือผู้เชี่ยวชาญก็สลามทักทายพี่น้องครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับครับผมว่าจะขยับ2ท่านมานั่งด้วยกันไม่ต้องโยนไมค์ไปโยนไมค์มาแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไอ้ตอนพูดเนี่ยอาจจะใช้ไมค์ได้ครั้งละนานๆครับแต่ว่าที่จริงอยากจะเป็นเสวนามากกว่าที่จะเป็นบรรยายแต่ว่าด้วยกับรูปแบบของอะไรนะของการนั่งเนี่ยมันอาจจะทำอะไรได้ลำบากนิดนึงครับก็เอาเป็นว่าผมจะเริ่มต้นจากก็ได้นะซึ่งวันนี้มีข่าวดีไหมอาจารย์ว่าว่างงานแล้ว ครับท่านสอนอยู่ที่เมดอนครับมาอย่างยาวนานต่อเนื่องจนทั้งในวัยที่ต้องพักผ่อนแล้วครับก็ได้พักที่เมดอนแต่ว่าไปต่ออายุงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปัจจุบันนี้ก็ยังสอนอยู่ครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวมาฟังครับกับการที่ให้ท่านได้ตีความของความว่าบทบาทของสื่อซึ่งครูมัดบอกว่าคนที่เข้ามาฟังเนี่ยเป็นสื่อหมดทุกคนแล้วเพราะเป็นคนที่ส่งข้อความกระจายไปถึงกันเนี่ยในฐานะก็วางฐานะของตัวเองว่าเป็นสื่อไปด้วยครับนี้กับการสร้างความเข้าใจศาสนาในพหุสังคมก็คือการอยู่ร่วมกันในสังคมของความหลากหลายครับมันมีหลายศาสนาในสังคมที่เราอยู่ด้วยกันที่จะทำยังไงที่จะให้คนที่ไม่ได้อยู่ในความเชื่อถือในศรัทธาเดียวกันเนี่ยได้อยู่ร่วมกันได้โดยที่ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันครับเอาให้ดร.นัทได้ตีกรอบก่อนเลยครับว่าในพหุสังคมเนี่ยมันมีความเชื่อมันมีความศรัทธาที่แตกต่างกันแล้วจะทำยังไงครับ
ที่จะให้คนเนี่ยมีความต่างในความเชื่อในความศรัทธานั้นได้อยู่ร่วมกันได้โดยที่ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นในสังคมให้ดร.เริ่มตรงนี้เชิญเลยครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะซัลลัมอัจมะอีนอัมมาบะอ์ดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอศอลาวาตแด่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอความสันติสุขนะครับพึงมีแด่ทุกๆท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราท่านที่เป็นผู้ทำงานสื่อแม้กระทั่งส่งข้อความไป ก็ทำงานสื่อแล้วนะครับส่วนจะได้มีโอกาสในการทำงานด้านสื่อมวลชนมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็แล้วแต่ไม่ว่าทำชิ้นเดียวหรือทำกันตลอดเวลาเนี่ยเป็นอาชีพเป็นงานหลักก็ต้องเข้ามาสู่เรื่องราวของบทบาทของสื่อนะครับแม้กระทั่งการส่งข้อความเดียวก็เป็นบทบาทของสื่อกับความเข้าใจศาสนาในพหุสังคมเข้าสู่เรื่องเลยแล้วกันว่า ถ้าจะมองเรื่องของสื่อกับโลกมุสลิมแล้วก็สื่อกับพหุสังคมที่เป็นสังคมในแต่ละประเทศที่มีหลายศาสนาเนี่ยก็มีพื้นที่ที่จะให้ศึกษาเนี่ยหลายแห่งด้วยกันมีโมเดลที่จะศึกษาหลายแห่งแต่เราดูที่ตัวเราเองก่อนตอนนี้เราเองก็ต้องรับมือกับความเป็นพหุสังคมเพราะไทยจะเป็นพหุสังคมมากพหุสังคมยังไงบางทีเราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจแต่ถ้าเราไปที่โรงเรียนกทม.เนี่ยชั้นใดก็ได้เดินเข้าไปถ้าขออนุญาตเรื่องนี้ถูกต้องเรียบร้อยขอสัมภาษณ์ขอคุยขอเยี่ยมเข้าไปในชั้นป.4ก็ได้ป.6ก็ได้แล้วถามเด็กๆที่อยู่ในชั้นเรียนคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของเธอเป็นใครมาจากไหนหนูเป็นใครมาจากไหนก็จะทราบถึงความเป็นพหุสังคมถูกไหมเป็นมอญก็มีถูกไหมเป็นเขมรก็มีนะเขมรก็เขมรไม่ใช่เขมรอย่างที่เราเข้าใจว่ามาจากกรุงศรีอยุธยาไม่ใช่ก็เขมรมาจากสุรินทร์ยโสธรอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับบุรีรัมย์ซึ่งคนพูดเขมรได้อย่างนี้เป็นต้นพูด2ภาษาไทยด้วยเขมรด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็ยังมีชุมชนไทยทรงดำชุมชนลาวโซ่งนี่ถ้าเดินขับรถจากนี่ไปทางราชบุรีก็จะเห็นแล้วท่านเข้าสู่เขตของชุมชนไทยทรงดำยินดีต้อนรับนี่ก็คือพหุสังคมแล้วไงเรายังไม่รู้เลยว่าไทยทรงดำโกนผมไฟยังไงเห็นไหมไทยทรงดำแต่งงานยังไงแต่เราไปดูว่าจะมีเขาจะมีรูปแบบความเป็นพหุสังคมยังไม่นับว่าในบางจังหวัดในบางพื้นที่เนี่ยเหมือนกับว่าแถวลำลูกกาเนี่ยลำลูกกาเราต้องเข้าใจว่าการที่มีชุมชนคริสต์เนี่ยเป็นชุมชนเหมาะเป็นชุมชนยวนเหมือนกับที่มุสลิมเข้ามาจากไซบุรีมาจากไหนต้นตระกูลจากไซบุรีมาจากกาลันตันนี่เป็นต้นนะครับเขาก็เหมือนกันชาวคริสต์แถวลำลูกกาเนี่ยก็มาจากเวียดนามหรือบ้านยวนสามเสนเห็นไหมบ้านยวนสามเสนเพราะฉะนั้นความเป็นพหุสังคมเนี่ยมีอยู่ในสังคมไทยยังไม่นับถึงผู้คนส่วนใหญ่ในนี้เป็นสังคมพุทธเป็นชาวพุทธในบรรดาของมอญละวะอะไรที่เป็นไทยเป็นจีนเป็นอะไรเนี่ยนะเขาเป็นความเป็นพุทธไงและในความเป็นพุทธเราเองก็ไม่เข้าใจในเราเองก็ยังไม่เคยศึกษาว่าความเป็นพหุสังคมในความเป็นพุทธเป็นยังไงในความเป็นศาสนาพุทธเช่นนิกายถูกไหมเขาจะมีนิกายแต่นิกายหลักมันถึงนิกายย่อยเช่นเวลาเราเห็นวัดข้างๆสุราเราข้างๆชุมชนมุสลิมเนี่ยมุสลิมอยู่ด้วยกันมา200ปีเนี่ยมุสลิมยังไม่รู้เลยว่าวัดดังกล่าวอยู่ในนิกายอะไรไม่รู้เป็นอาชัยร้อนหรือเป็นซาลาฟีไม่รู้นะประมาณนั้นเหมือนเขามองสุราเราโอ้สุรานี้ก็ไม่รู้เป็นอาชัยร้อนหรือเป็นซาลาฟีหรือเป็นตะรีกัตถูกไหมหรือว่าเป็นอะไรก็เขาไม่ทราบหรือเป็น12อิหม่ามเพราะเขาเป็นคนนอกไงเห็นไหมแต่เราเองในกระพรานที่เราเห็นหลังคาวัดเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยว่าวัดนั้นสังกัดอะไรธรรมยุติกนิกายมหานิกายเห็นไหมแล้วก็สายหรือเป็นกลุ่มย่อยๆเช่นชาวพุทธที่อยู่ชุมชนข้างๆบ้านเรานี้เป็นสังกัดสันติอโศกด้วยเหตุนี้เองนะครับขณะเดียวกันปัญหาของสังคมมุสลิมเนี่ยปัญหาต่อการสื่อสารก่อนที่จะมาเป็นสื่ออย่างนี้นะในสหัสวรรษใหม่เนี่ยที่บทบาทของสื่อเติบโตมากเนี่ยการสื่อสารในสมัยโบราณเนี่ย
็เป็นการสื่อสารตั้งแต่ผู้คนทักทายกันไปจนถึงยุคหนังสือพิมพ์แล้วก็ยุควิทยุแล้วก็ยุคโทรทัศน์ยุควิทยุก็เริ่มเปิดโอกาสให้มุสลิมเนี่ยเข้าไปทำสื่อเนี่ยเช่นวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีรายการของมุสลิมนะครับรายการมุสลิมก็แต่มีพระองค์มีอัลกุรอานมีอัญเชิญโดยกอรีแล้วก็มีบทอธิบายกุรอานใช่ไหมแล้วก็จะมีตอบปัญหาศาสนาสมัยก่อนจะดินว่าอาฮลุนฟัตวาตอบปัญหาศาสนาแล้วก็จบลงด้วยข่าวสังคมคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาสามารถเปิดวิทยุมาฟังได้นี่เป็นต้นก็จะมาได้ยินการสื่อสารของเราก็ยังอยู่ในบริบทที่คือลีลาแล้วก็รูปแบบก็ไม่ได้แตกออกไปมากมายท่านบุตรก็ยังคงทำมาแบบต้องตกผลึกว่าอีก5วันเราจะไปทำรายการวิทยุเนี่ยไปบันทึกเนี่ยเราจะเตรียมอะไรบ้างกุรอานจะแปลตรงไหนนะครับตอบปัญหาศาสนาจะพูดเรื่องอะไรทั้งหมดเนี่ยจะคิดกันมาอย่างตกผลึกก่อนอันนี้คือลักษณะนะจากนั้นพอเข้าสู่ยุคที่มีทีวีก็เริ่มมีมุสลิมบางกลุ่มที่มีคอนเนคชั่นหรือมีความสามารถที่สามารถเข้าไปเช่ารายการทีวีหรือรัฐอาจจะให้โอกาสว่าในช่วงเวลาพิธีฮัจญ์นี้นะขอเชิญบุคคล 3-4 คนนี้มาคุย40นาทีในเรื่องฮัจญ์นะครับก็จะเป็นการเชิญเช่นมีอธิบดีมาด้วยนะฝ่ายราชการมีอธิบดีมามีรองปลัดมาหรือมีอิหม่ามมีมุสลิมกรรมการจังหวัดอะไรนี่มาการนำเสนอเนี่ยก็เป็นเสนอรูปแบบแต่พอเข้ามาสู่ยุคของการสื่อสารไร้พรมแดนเนี่ยการสื่อสารในพรมแดนเนี่ยมุสลิมก็สามารถที่จะนำเอาบทความศาสนาเนี่ยใส่ลงไปในสื่อและสื่อนั้นไปกระถึงเตียงนอนถึงบ้านถึงทุกคนได้หมดนี่คือลักษณะที่เปลี่ยนไปไงจากนั้นแต่เดิมซึ่งกรรมการอิสลามหรือต่อมาก็จะเป็นลักษณะมูลนิธิหลังจากที่กลุ่มมุสลิมที่มีบทบาทในสังคมที่โดดเด่นเนี่ยได้ไปเช่ารายการ40นาทีซึ่งปีหนึ่งมีรายการอย่างเงี้ยครั้งสองครั้งนั่นแหละมาสู่ยุคที่องค์กรอิสลามหรือมูลนิธิอิสลามเนี่ยไปซื้อรายการซื้อเวลาทีวีและจัดออกมานี่คือพัฒนาการของเราพัฒนาการขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้สู่ยุคสื่อสารไร้พรมแดนใครๆก็ได้เด็กป.4ก็สามารถที่จะเอาบทความเอาคลิปบรรยายของอาจารย์บางคนเนี่ยใส่ลงไปหรือฟอร์เวิร์ดส่งไปให้เพื่อนๆดูได้ในไลน์ในอะไรต่างๆดังนั้นสิ่งที่สังคมมุสลิมเผชิญปัญหาในเวลานี้เข้ามาสู่ปัญหาเลยก็คือความไม่พร้อมของสังคมมุสลิมต่อไม่ใช่ทั้งหมดนะครับความไม่พร้อมต่อการรับมือกับการบริหารจัดการสื่ออย่างเหมาะสมอย่างเป็นอาชีพไม่ได้หมายความว่าคนทำสื่อเนี่ยไม่มีความสามารถไม่ใช่นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนสามารถสื่อสารได้หมดไงผมไม่ได้หมายความว่าคนทำสื่อมีอาชีพเขามีจรรยาบรรณเขามีวุฒิภาวะมีอะไรอยู่แล้วแต่ว่าในสังคมเนี่ยการสื่อสารตัวอย่างเช่น หรือคนที่ไม่ได้ทำสื่อโดยตรงแต่ว่าถูกสื่อเนี่ยเก็บวิดีโอเก็บคลิปเก็บอะไรไปแล้วนำไปสื่อสารตัวอย่างเช่นผมได้ฟังโดยบังเอิญนะครับว่ามีรายการตอบปัญหาว่าถ้าที่ทำงานของเราเนี่ยและเพื่อนร่วมงานไม่มาแต่ว่าคนเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในบริษัทเนี่ยรู้ว่าเราอยู่เช่าอยู่หอพักเดียวกันก็ฝากซองทำบุญของลัทธิหนึ่งอะไรหนึ่งสำนักฤาษีหนึ่งมาให้เราจะรับเอาไปฝากไปส่งให้เขาได้ไหมเพราะฉะนั้นโต๊ะครูก็ตอบเลยว่าในอิสลามนั้นถือว่านี่มันไม่ใช่อามันซอลแล้วมันไม่ใช่การกุศลกรรมนะแถมและไม่ใช่พูดว่ามันเป็นอกุศลกรรมเท่านั้นแต่พูดทำนองว่ามันเป็นความประพฤติที่ชั่วร้ายนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นความประพฤติชั่วร้ายเราจะเป็นบุรุษไปรษณีย์นำความชั่วร้ายนี่ไปส่งต่อได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นคือการสื่อสารอย่างนี้ถ้าหากว่าเราพายเรือกันมาฟังที่บ้านใครบ้านหนึ่งในคลองนะแล้วก็คือก็พายเรือกลับกินต้มถั่วเขียวแล้วก็พายเรือกลับนี่เป็นต้นก็ไม่เป็นไรเพราะมันอยู่ในวงจำกัด
แต่ตอนนี้ปรากฏทุกคนได้ฟังหมดแล้วฟังก็เห็นว่าแค่ฝากซองทำบุญของอาสมฤาษีนี่ไปเท่านั้นแหละกลายเป็นฝากความชั่วไปเนี่ยมันช่วยยังไงอ่ะมันเขาช่วยยังไงเห็นไหมเนี่ยฤาษีก็เขาก็กินกล้วยกินอ้อยแถวๆบ้านเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเลยใครไปใครมาก็สอนแต่เรื่องมาอาฟเรื่องยกโทษเรื่องอะไรเขาทำชั่วอะไรอ่ะนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นในบริบทในการสื่อสารในสังคมเนี่ยเราต้องคิดไงคือเวลาให้เราพูดเรานึกว่าเรานั่งฟังกันแบบทุกคนพายเรือกันมาแล้วก็เดี๋ยวพายเรือกลับไปแต่นี้มันเป็นโลกที่ว่าฟังมาถึงสวีเดนได้ฟังไปจนถึงตอนนี้เขาไปเลยนะอาร์เจนตินาเห็นไหมทีมที่ติดถ้ำก็ยังฟังได้ตอนนี้ที่อาร์เจนตินาเพราะฉะนั้นโลกไปยังไกลมากขณะเดียวกันปัญหาทางด้านสื่อในพหูสังคมนี่พหูสังคมแล้วทุกๆสังคมก็ฟังเขานับถือฤาษีองค์นี้เขานับถือโยคีองค์นี้เขาไม่เข้าใจโยคีท่านก็สอนดีท่านก็สอนให้คนปล่อยนกปล่อยปลาแล้วทำไมเนี่ยซองทำบุญที่จะช่วยซ่อมหลังคาอาสมฤาษีท่านทำไมมันชั่วร้ายยังไงอ่ะมันเป็นการฝากความชั่วไปยังไงเพราะฉะนั้นเราพูดในบริบทแล้วเราก็ไม่ได้อธิบายละเอียดไงขณะนี้การเราไม่ได้ดูเรื่องมุอามะละห์ทางสังคมว่าอิสลามสอนเรื่องมุอามะละห์ก็คือกิจกรรมความร่วมมือในสังคมเนี่ยทำอะไรได้นี่เป็นต้นถ้าเราไปร่วมกันทุกคนวันนี้สำนักศาสนานี้จะทำรูปสฟิงเพื่อให้ผู้คนได้บูชาขอเชิญทุกๆคนมาเอาเรียงกันเข้ามาถือสิวถือค้อนมาช่วยกันตอกหินกันคนละครั้งสองครั้งได้มีส่วนร่วมในการสลักสฟิงศักดิ์สิทธิ์นี้ไอ้อย่างเงี้ยมันก็โอเคเพราะว่าคุณก็ต้องมีวุฒิภาวะจะดูว่าการบอกผ่านสื่อนั้นน่ะมันเหมาะสมไหมที่จะช่วยบอกเนี่ยนี่นะเห็นเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้คุณเป็นลูกศิษย์ที่อาสมฤาษีนี่ใช่ไหมวันเสาร์หน้านี่เขาจะทำสฟิงศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาบอกให้ช่วยกันไปเข้าแถวกันตอกค้อนที่หินคนละค้อนสองครั้งกันมีส่วนร่วมและที่เหลือจะปล่อยให้ช่างทำต่ออะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาประการต่อไปบทบาทในสังคมก็คือทุกแล้วอิสลามโมโฟเบียคือผมคิดว่าผมคุยไปในเวลาที่ให้10นาทีนี่นะโดยไม่ต้องเรียนเป็นวิชาการแต่เริ่มระดมมองปัญหาของบทบาทของสื่อว่าเช่น อิสลามโมโฟเบียตอนนี้โรคเกลียดกลัวอิสลามเนี่ยระบาดไปทั่วโลกไม่เฉพาะในยุโรปไม่เฉพาะในอเมริกาไม่เฉพาะในโลกตะวันตกในประเทศไทยนี่ไงการที่ผู้คนไม่ยอมให้สร้างมัสยิดเนี่ยเพราะโรคเกลียดกลัวอิสลามขนาดเมื่อวันก่อนนี้ก็มีแล้วว่าจังหวัดอะไรไม่ทราบขอให้ช่วยกันไปหยุดยั้งมัสยิดนี้เพราะติดลำโพงมีตั้ง100ตัวแล้วก็ถ้าเขาตามสังคมสุวรรณภูมิเราเนี่ยนะสังคมพื้นบ้านในสุวรรณภูมิเราเนี่ยถ้าได้ยินเสียงดังกล่าวเนี่ยนะบรรดาเทพพยดาก็จะบินหนีไปหมดอย่างกับสมัยเมืองปักกิ่งนะเวลาฝรั่งจะเข้ายึดปักกิ่งจักรพรรดิปักกิ่งก็บอกว่าจักรพรรดิจีนก็บอกว่าเนี่ยถ้าหวนนังพวกฝรั่งพวกนี้เข้ามาก็เทพพยดาที่รักษาบัลลังก์มังกรอยู่ก็จะบินหนีไปหมดอะไรอย่างนี้เพราะฝรั่งมาอยู่ในกรุงปักกิ่งไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยให้มีอิสลามมาอยู่เนี่ยนะเวลาอิสลามตะโกนเรียกคนมาละหมาดเนี่ยนะบรรดาถวยเทพที่อารักขาเทพพยาดาอารักที่ดูแลต้นไม้ดูแลตลาดดูแลบ้านช่องเราเนี่ยจะบินหนีหมดแล้วก็ผีเปรตก็จะเข้ามาอยู่แทนอันนี้ก็ต้องเข้าใจความเป็นสังคมยาฮิลิยะไงเพราะว่าสังคมในสุวรรณภูมิเนี่ยเขานับถือผีสางถูกไหมกับเทวดาลุกขเทวดาเพราะบอกถ้าปล่อยให้มีสุเรามาอยู่ในชุมชนเราเนี่ยเวลาเขาตะโกนเรียกคนมาละหมาดปั๊บเนี่ยลุกขเทวดาบินหนีหมดพอลุกขเทวดาบินหนีหมดผีเปรตก็เข้ามาอยู่แทนเราต้องห้ามนี่เป็นต้นทีนี้อิสลามโมโฟเบียเกิดจากอะไรโดยไม่ต้องไปดูว่าเครื่องบินชนตึกอะไรหรอกในประเทศไทยในอิสลามโมโฟเบียก็เกิดจากหลายอย่างนะหลายลำดับเหตุการณ์แต่ว่าน่าจะเป็นการทำวิจัยด้วยซ้ำผมนี่บอกว่ามีเมื่อมีกลุ่มพี่น้องมุสลิมอยากจะทำงานด้านเผยแผ่อิสลามกับผู้ไม่ใช่มุสลิมอย่างจริงจังเนี่ยผมบอกว่าต้องตั้งเป็นสถาบันเพราะเราจะได้เทรนคนได้เทรนรุ่นที่1รุ่นที่2แล้วก็เทรนคนหนึ่งเนี่ยคุยกับ
คุยกับกลุ่มพี่น้องในธรรมะนี้นิกายนั้นกลุ่มนี้เชี่ยวชาญไปคุยกับนิกายนี้กลุ่มนี้ไปคุยกับแบบนี้ไม่ใช่คุณไม่รู้เรื่องเลยว่าทุกวันนี้โต๊ะครูจำนวนไม่น้อยเนี่ยยังแยกไม่ออกระหว่างยาฮูดีกับนาซอรอเนี่ยโต๊ะครูยังไม่รู้เลยวันยาฮูดีกับนาซอรอเนี่ยเป็นยังไงสมัยก่อนผมสอนอยู่ปอนเนาะพอไปได้งานที่มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยคริสต์พอไปแปลต่างจังหวัดคนก็เข้ามานั่งกินกาแฟแล้วก็บอกอาจารย์ผมมีอะไรนาซีฮัดหน่อยนะครับครับว่าไงนะทำไมอาจารย์ไม่สอนปอนเนาะแล้วไปสอนให้ยิวทำไมแล้วโรงเรียนคาทอลิกมันยิวยังไงอ่ะนี่ก็ความที่เราไม่เข้าใจว่ายิวกับนสรอได้เป็นยังไงยิวมีอาหารฮาลาลยิวเชื่อสัตว์ตามแบบของเราซะบีฮาเขาเรียกโคเชอร์ถูกไหมตะวันตกดินปั๊บเป็นวันใหม่ของยิวขณะที่นสรอไม่รู้เรื่องครับไม่มีฮาลาลฮารอมไม่มีนายิสไม่มีอะไรแต่ยิวมีต้องเข้าใจนะคนละอย่างกันอ่ะยังไม่นับเรื่องของอากีดะห์อย่างอื่นเพราะฉะนั้น เราเองยังไม่ได้แยกแยะเลยว่าอะไรเป็นอะไรทีนี้ปรากฏว่ายังไงในสังคมไทยเนี่ยเราเองก็เป็นผู้โดยสื่อของเราเนี่ยโดยตัวเราเองเนี่ยพัฒนาอิสลามโมโฟเบียขึ้นมาในระดับที่เราไม่รู้ตัวเช่นนะ ในยุคสงครามเย็นในยุคสงครามเย็นเนี่ยทั่วโลกเลยประเทศมุสลิมเนี่ยเพิ่งได้รับเอกราชจากมหาอำนาจตะวันตกพอได้รับเอกราชจากมหาอำนาจตะวันตกแล้วเนี่ยแต่ละคนก็ตกอยู่ในสภาวะดังนี้คือบางประเทศเป็นมีเชคปกครองเจ้าเช่นในอาหรับในคาบสมุทรในอ่าวมีเชคบาฮเรนเชคโอมานอะไรตอนหลังก็พัฒนาเป็นกษัตริย์โอมานกษัตริย์บาเรนอะไรอย่างนี้เป็นต้นจากเชคขึ้นมาเพื่อดูแลเผ่าขึ้นมาบางประเทศก็เป็นประธานาธิบดีแต่ว่าทั้งหมดนี่ตกอยู่ในสภาวะของเผด็จการทหารบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ประเทศอาหรับเอาอาหรับเป็นหลักอาหรับนี่ก็แบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงก็คือซบอยู่กับสหภาพโซเวียตอีกกลุ่มนึงก็ซบอยู่กับอเมริกามันกลุ่มที่ซบอยู่กับสหภาพโซเวียตเนี่ยเช่นอย่างกับอียิปต์ในตอนทำสงครามกับยิวอาวุธรถถังปืนใหญ่จรวดเครื่องบินทั้งหมดมาจากสหภาพโซเวียตทั้งหมดเพื่อจะสู้กับของอเมริกาที่ยิวใช้นะเพราะฉะนั้นผู้เชี่ยวชาญโซเวียตก็เข้ามาช่วยมาดูแลทุกอย่างโรงเรียนการศึกษาทั้งหมดก็ทำให้ประเทศอาหรับจำนวนหนึ่งเนี่ยเผชิญกับต้องอุลามาเนี่ยโต๊ะครูต้องรับมือกับคอมมิวนิสต์ว่าคอมมิวนิสต์บอกว่าประชาชนต้องเท่ากันนะการแบ่งทรัพย์สินต้องเป็นธรรมไม่มีคนรวยที่จะครอบครองทรัพย์สินอย่างนี้อย่างนู้นอย่างนี้ต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็พัฒนามาสู่ที่โต๊ะครูต้องอะไรอธิบายว่าอิสลามก็เหมือนสังคมนิยมเพราะอิสลามเนี่ยทำให้ผู้คนเท่าเทียมกันนะสองอิสลามระบบซะกาตทำให้เป็นเหมือนกับที่คอมมิวนิสต์กระจายทรัพย์อย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็ในเรื่องราวเช่นประเทศตูนิเซียประเทศตูนิเซียเนี่ยเป็นระบบสังคมนิยมที่ต้องการใช้แรงงานคนหนุ่มสาวเนี่ยทุ่มเทการทำงานเพราะฉะนั้นถ้าคนหนุ่มสาวละหมาดเฉพาะเวลาวันทำงานเนี่ยนะละหมาด2เวลาซุฮูรกับอัสรและยังรวมวันศุกร์อีกซึ่งวันศุกร์เนี่ยจะหายไปนานอย่างประเทศไทยเหมือนกันนะไปละหมาดวันศุกร์ครับขออนุญาตไปละหมาดนมัสการพระเจ้าไปตั้งแต่ 11:30 นนะกลับบ่าย 3:00 นเพราะว่าแวะคุยเรื่องปาเลสไตน์ด้วยแวะคุยเรื่องเชนย่าอะไรด้วยก็จะกลับมา 3:30 นก็ทำให้เขาเข็ดไงนะเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันตูนิเซียก็เลยเขียนขึ้นป้ายว่าวะอัมมันซอลิฮันกุรอานกะมากอลลอฮุตะอาลาวะอัมมันซอลิฮันอัลลอฮ์ตะอาลาทรงตรัสว่าทั้งหลายจงทำอัมมันซอลิฮะข้างล่างกระทรวงแรงงานเขียนว่าเพราะฉะนั้นอัมมันซอลเลห์เนี่ยมุฟตีของประเทศได้บอกแล้วว่ามันคือการทุ่มเททำงานในโรงงานเพราะไปสร้างสรรค์ทอผ้าให้คนใช้ใช่ไหมผลิตกระเป๋าผลิตเข็มขัดผลิตจอบเสียมนี่คือว่าอัมมันซอลเลห์เพราะการแปลศาสนาในเวลานั้นก็เป็นลีลาของคอมมิวนิสต์ของสังคมนิยมในหลายประเทศแต่ยังไม่นับในเอเชียกลางโอเคหนึ่งนะพอมากลุ่มประเทศมุสลิมที่เป็นซบกับอเมริกาก็เสรีประชาธิปไตยทั้งหมดมันเสรีภาพอิสลามเรามีเสรีภาพ
มีสิทธิพลเมืองจะครอบครองทรัพย์เพราะหนังสือพิมพ์หนังสือที่ตีพิมพ์เข้ามาก็มี2แบบแบบนึงก็คือซบไปทางโซเวียตคอมมิวนิสต์สังคมนิยมอีกอันนึงก็คือซบไปในทางอเมริกาเพราะฉะนั้นจึงเกิดความจำเป็นที่มีอุลามะจำนวนหนึ่งพยายามขึ้นมาอธิบายอิสลามว่ามหาอิสลามเป็นรูปแบบของการเมืองมีการปกครองมีกฎหมายมีเศรษฐกิจมีสังคมมีอะไรต่างๆณตรงนี้เองเนี่ยในสมัยสงครามเย็นก็คือ14ตุลา6ตุลาเป็นต้นมาอย่างเป็นต้นนะในช่วงเวลาก่อนหน้านั้นได้ซ้ำเนี่ยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี่ก็จะมีหนังสือโฮจิมินห์เมาเซตุงอะไรต่างๆวางขายมีกลุ่มคนที่พูดคุยแต่เรื่องคาร์ลมาร์กซ์กลุ่มเฉพาะนะแล้วก็มุสลิมอยู่ในมหาวิทยาลัยเป็นยังไงก็ต้องพูดว่าอิสลามก็มีระบบเศรษฐกิจอิสลามก็มีระบบการเมืองก็มีอย่างงู้นอย่างนี้ก็มีหนังสือตีพิมพ์แปลกันออกมาในตอนนี้เองพัฒนาการที่เกิดมาเป็นการสื่อย่างก้าวสื่ออย่างหนึ่งแต่สื่อที่ออกมาตอนนั้นน่ะเป็นการรับมือเฉพาะกิจไม่ได้รับมือสังคมไทยในภาพรวมซึ่งปล่อยนกปล่อยปลาอโหสิกรรมยกโทษไม่ถือโทษไม่ซอลเลมเบียดเบียนเพื่อนร่วมโลกไม่มีข้อมูลเหล่านี้เลยมีข้อมูลแต่เรื่องระบบเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองแต่มันเป็นสิ่งตีพิมพ์ที่เป็นสื่อไปถึงทุกคนขณะที่การบรรยายในเรื่องว่าเอาให้ยกโทษแก่คนนู้นยกโทษแก่คนนี้อะไรต่างๆมีความเมตตาต่อสัตว์ท่านนบีเมตตาต่อสัตว์เลี้ยงเรามีเมตตาต่อแมวต่อสุนัขอะไรต่างๆไม่มีข้อมูลเหล่านี้ในสังคมออกมาสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรดังนั้นในเวลานี้เพราะเกิดอิสลามโมโฟเบียในโลกเกิดอิสลามโมโฟเบียในโลกว่ามุสลิมจะยึดยุโรปชาวยุโรปจึงต้องดิ้นรนที่จะขับไล่มุสลิมออกไปในฝรั่งเศสไม่ให้คุมฮิญาบไม่ให้อะไรเนี่ยปฏิสังปริยักษ์ในสังคมไทยเป็นยังไงครับบอกนี่ไงเห็นไหมอิสลามแล้วเวลาเราเรียกร้องในสิทธิต่างๆเราก็ไม่ได้พูดเช่นตัวอย่างว่าทำไมต้องละหมาดคำตอบของเราลีลาคำตอบก็คือละหมาดเพราะว่าอิสลามเป็นระบอบชีวิตมันเป็นเพราะนั่นมันเป็นวินัยในชีวิตเป็นหน้าที่ต้องทำต้องอย่างนู้นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วถ้าเราจะอธิบายในบริบทที่คนไทยเข้าใจก็คือการละหมาดเนี่ยเป็นการแสดงว่าบุคคลเนี่ยนะไม่ยึดติดไม่ยึดมั่นถือมั่นผมยกตัวอย่างว่าแม่ค้าอตก.ขายน้ำพริกที่อตก.เสาร์อาทิตย์เนี่ยขายได้วันหนึ่ง 5-60,000 บาทเพราะอะไรคนนี้มาสั่ง300บาทมาสั่ง700อันนี้จะทำบุญจะทำอะไรต่างมาสั่ง 2,000 นี่จะสั่งไปต่างจังหวัด 5,000 เพราะฉะนั้นนั่งขายอยู่เนี่ยนั่งชั่วโมงนึงเนี่ยบางที 7,000 บางที600บางที 18,000 เพราะฉะนั้นถ้าโต๊ะนี้จะไปละหมาดนะเอาป้ายขึ้นไปศาสนกิจนะ20นาทีคนมาถึงมายืนอ้าวคุณนายมาถึงป้าที่จะไปไหนฮะไปสวดมนต์โอ้นานแล้วไม่มาอีกอ่ะไปทางอื่นแล้วไปซื้อร้านอื่นไม่มาคนจะมาสั่งน้ำพริกไปต่างจังหวัดไม่มาตกลงพอป้ากลับมาถึงถามมีลูกค้ามาไหมมีนะป้ารู้สึกมา 3-4 คนไปแล้ว 4,800 อ๋อแล้วเราเกาะนิดเดียวไป 4,800 นี่โต๊ะครูบอกให้ละหมาดเราเกาะวันห้าเวลานี่มันไปหลายหมื่นบาทนี่คือลักษณะเพราะฉะนั้นพอเป็นเช่นนี้ปั๊บเนี่ยนะละหมาดไม่ยึดติดเช่นถ้ามุสลิมคนนั้นเป็นอธิบดีและไปต่างจังหวัดด้วยกันระหว่างรอขึ้นเครื่องบินที่สนามบินเล็กๆต่างจังหวัดเนี่ยได้เวลาปั๊บอธิบดีละหมาดไม่มีห้องละหมาดละหมาดข้างถังขยะเลยที่ข้างเสาอะเพราะคุณไม่ยึดติดต่อหัวโขนแต่ตอนหน้าที่เพราะถ้าอธิบายบริบทนี้เนี่ยผู้เป็นนักบวชเป็นฤาษีโยคียังไม่ได้แสดงตนต่อชาวบ้านต่อสาธารณชนเลยว่าตัวเองไม่มีหัวโขนตัวเองไม่ยึดติดยังนั่งทำแบบมุสลิมไม่ได้เลยที่นั่งสุยูดข้างๆกองข้างๆถังขยะแต่มุสลิมทำได้เพราะอะไรเพราะมันไม่มีตำแหน่งหน้าที่อะไรรอตาลาเพราะฉะนั้นถ้าเราอธิบายศาสนาในบริบทที่สังคมไทยส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจเพราะฉะนั้นอิสลามยังได้กล่าวไงว่ากัลลิมุนนัสฮัสบะอักูลละหุมคนจำนวนมากบอกว่านี่คือไซนาอาลีกล่าวกัลลิมุนนัสกัลลามาอยู่กัลลิมูพูดท่านทั้งหลายจงพูดกับอันนัสคือมนุษยะเนี่ยท่านหลายจงพูดกับมนุษย์ฮัสบะตามระดับอุกูลหุมปัญญาของเขาบางคนที่นี่ชอบปล่อยนกชอบปล่อยปลานะชอบเมตตาสัตว์ชอบให้อาหารสัตว์ไม่มีข้อมูลมาจากอิสลามเลย
เราต้องโบยคนกินเหล้าเราต้องตัดมือคนขโมยขนาดเขาเนี่ยตะกั่วแตนติดอยู่ในหน้าต่างบ้านนี่ยังต้องขับรถกลับมาเลยมาเปิดเอาตะกั่วแตนออกจากบ้านมีความเมตตาเขานะแต่เพราะฉะนั้นถ้าเรายิ่งสอนในสิ่งนี้เป็นใหญ่เพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันขอจบตรงนี้ว่าด้วยเหตุนี้บทบาทของสื่อต่อพหุสังคมเนี่ยไม่เพียงมองดูว่าสังคมหรือว่าสังคมแบบมาเลเซียนะมีมุสลิมมีจีนมีอินเดียฮินดูที่เป็นทมิฬใช่ไหมยังไม่นับว่าในบรรดาจีนและอินเดียเนี่ยก็มีที่เป็นคริสต์จีนไม่ได้เป็นเต๋าของจื้อเฉยๆมีเป็นคริสต์ก็มีนิกายอะไรล่ะเพราะฉะนั้นในสภาวะอย่างกับมุสลิมในมาเลเซียถ้าสื่อออกไปเนี่ยนี่เป็นต้นนี่คือบทบาทของสื่อแต่ขณะเดียวกันไม่เพียงเท่านั้นที่จะพิจารณาว่าในสังคมไทยเรามีกี่สังคมมีกี่จินตนาการภาษาที่เราสื่อออกไปเพราะฉะนั้นเราจึงควรเข้าใจวัฒนธรรมที่มีความเป็นพหุหลากหลายก่อนแล้วจึงสื่อออกไปว่าอิสลามเราเนี่ยมีข้อดีอย่างไรและข้อดีนั้นตรงกับใจคุณเหมือนมีมุสลิมจากอเมริกามาที่มหิดลเขาเป็นทนายเป็นนักอาชีพทนายมาดูงานด้านกฎหมายที่ประเทศไทยแล้วก็เชิญเข้ามาพบอาจารย์และนักศึกษาเขาก็เล่าให้ฟังเขาดีใจมากว่าเมืองไทยเนี่ยมีพรบ.บริหารกิจการศาสนาอิสลามมีเรื่องสิทธิอะไรต่างๆมากมายใน4จังหวัดภาคใต้ได้ใช้ชะรีอะห์มากกว่าที่นี่อะไรอย่างนี้เป็นต้นเขาก็บอกว่าที่อเมริกาไม่มีว่าจะต้องปฏิบัติต่อมุสลิมในยังไงอเมริกามีแกนกลางของสิทธิของพลเมืองใช่ไหมและสิ่งนี้กฎหมายก็ว่าไปเพราะฉะนั้นเวลาทนายเนี่ยไปสู้คดีให้ลูกความเนี่ยจึงไม่มีสิ่งใดที่เป็นพรบที่จะเอาไปดีเฟนต์ปกป้องตัวเองเพราะฉะนั้นมีอย่างเดียวคือผู้พิพากษาเนี่ยถูกเทรนถูกอบรมให้มองว่าอะไรเป็นกฎหมายอะไรเป็นไปตามที่กฎหมายอนุโลมอะไรไม่ฝ่าฝืนกฎหมายพอเก็ตตรงนั้นแล้วปั๊บก็จึงมาเล่าทันทีว่าโอ้ที่อิหม่ามแกถูกจับเนี่ยนะแกสอนอย่างนี้แกเป็นอย่างนี้นะมันไม่ใช่อะไรเลยมันเป็นอยู่ในบริบทที่กฎหมายอนุโลมอย่างที่ท่านเข้าใจไปพยายามมาเล่าอย่างนี้จากประสบการณ์ตรงนี้ผมจึงบอกว่าดังนั้นเวลาที่เราสอนศาสนาออกไปพูดไปในสังคมเนี่ยจึงต้องมองกันว่าเรื่องเดียวกันน่ะแต่เราพูดไปแล้วผู้ฟังเป็นว่าเราต้องการยึดประเทศไทยใช่ไหมเช่นดูสิกรุงเทพมหานครน่ะสุราต้อง180กว่าสุราแล้วเนี่ยมันจะเยอะกว่าดูไบแล้วนะนี่มันเป็นอะไรเป็นประเทศอะไรกาตาร์หรือไงนี่ประเทศพุทธสุราต้อง180 190นี่มันอะไรกันถูกไหมเราก็ต้องพูดว่าเราควรดีใจนะที่ชาวไทยในกรุงเทพมหานครเนี่ยจำนวนหนึ่งพากันสร้างสถานที่เพื่อปลดปล่อยละวางตัวเองจากโลกโลกีโลกดุนยานี้กำลังทำข้าวแกงอยู่กำลังปิ้งไข่ไก่ขายอยู่กำลังทำธุรกิจอยู่เนี่ยกำลังทำรถแบ็คโฮอยู่จอดแล้วละทิ้งโลกโลกีโลกดุนยาน่ะและไปสร้างดุลยภาพตัวเองในพื้นที่นั้นมันเป็นพื้นที่ที่เขาจะได้ละวางโลกใบนี้ไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ตักตวงไม่กอบโกยถ้าเราอธิบายในบริบทในที่ปัญญาคนเพื่อนร่วมชาติชาวพุทธเข้าใจเขาก็จะไม่มองว่าเป็นการยึดประเทศแต่เราพูดว่าไงทำไมล่ะเพราะอิสลามมีพรบ.รัฐธรรมนูญยังให้เลยแล้วคุณรู้ไหมเราในส่วนร่วมกันกอบกู้ยึดประเทศนี้คืนมาจากกองทัพพม่าหนุนไปนู่นนะคือมันก็ใช่แหละแต่ว่ามันจำเป็นต้องยกขนาดนั้นคนทุกวันนี้ก็ไม่ได้ผูกพันอะไรกับตอนนู้นหรอกก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกถูกไหมดังมีพระยาจักรีองค์นู้นท่านองค์นี้หลวงคุณนู้นคุณนี้คุณรู้ไหมนี่ดูนี่ท่านเหล่านี้นี่ได้ยึดประเทศมาให้เนี่ยพวกคุณอยู่ทุกวันนี้เพราะเรายึดมาให้เอาไปนู่นไปอีกนะก็ใช่แหละแต่ความบริบทเหล่านี้มันไม่ต้องกับปัญญาเขาแล้วก็บอกเพียงว่าเนี่ยพุทธศาสนาก็สอนใช่ไม่ใช่เหรอ
ว่าอย่าเอาแต่ทุ่มเททางเรื่องโลกนะอย่าเอาแต่กอบโกยอย่าเอาแต่ตักตวงนี่เขาเนี้ยแทนจะนั่งขายทั้งวันเนี่ยเขาก็ทิ้งไอ้ผลประโยชน์ทางโลกไปหาที่สงบสงบเหมือนกับวิปัสสนาเข้าฌานบ้างแต่ในรูปแบบที่อิสลามสอนว่าเข้าแบบนี้นะผมก็ขอจบตรงนี้ว่าเพราะฉะนั้นเราเข้าใจละตรงนี้แต่เราจะทำให้สังคมเข้าใจเนี่ยยากเพราะสังคมมุสลิมเรายังสังคมมุสลิมเราในภาพรวมเนี่ยเราต้องเข้าใจอีกว่าสังคมมุสลิมเราก็มีจิตวิทยาแบบหนึ่งเขาเรียกว่านับเสียแล้วก็มีนับซูอย่างหนึ่งเรามีจิตวิทยาของเราแบบหนึ่งดังนั้นถ้าโต๊ะครูหรือหลังจากการสัมมนาเรื่องบทบาทสื่อวันนี้จะไปเสนอสังคมมุสลิมก็จะต่อต้านก็ได้เหมือนผมพยายามที่ผมพยายามพูดเวลาพูดศาสนาเนี่ยพยายามใช้คำที่เป็นบาลีสันสกฤตเนี่ยเพื่อให้คนฟังเนี่ยรู้ว่าสิ่งที่เราสอนเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันกับที่มีในพุทธศาสนามันอามิรัสซอลิฮันผู้ใดประกอบการดีฟันหูยาซาเห็นไหมผู้ใดทำกรรมดีได้เท่าไหร่เขาจะรับทำความกรรมดีนั้นแม้มันเท่าละอองธุลีผู้ใดทำความชั่วเท่าใดเขาจะได้รับความชั่วนั้นแม้มันเท่าละอองธุลีเนี่ยก็ในศาสนาอื่นเขาก็บอกไงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมันเรื่องเดียวกันแต่เวลาเราไปใช้คำที่ไม่ใช่บริบททางศาสนาเนี่ยไปเอาบริบททางอาชีพทางธุรกิจทางการเมืองมาใช้เนี่ยอันกุรอานตรงนั้นก็เป็นเรื่องทางการเมืองทันทีเพราะฉะนั้นเช่นว่าวะมันซอลิฮันหรือมันอามิลาซอลิฮันผู้ใดประกอบอามันซอลิฮ์อามันเนี่ยไม่ใช่ผู้ใดหน้าที่การงานนะไม่ใช่หน้าที่การงานภาษาอาหรับหน้าที่การงานเนี่ยมุวัซซอฟนะแต่อามันเนี่ยคือผู้ใดกระทำกรรมใดไว้เขาย่อมได้รับกรรมนั้นสนองกรรมนี่คือกรรมาคืออามันทำไม่ใช่ว่าทำกรรมต้องไปเกิดชาติหน้าเป็นกุ้งมังกรนะแล้วต่อไปก็จากกุ้งมังกรไปเกิดเป็นปลาหมึกยักษ์โตขึ้นมาปลาหมึกยักษ์ต่อไปเกิดเป็นปลาโลมาอันนั้นมันโปรเซสที่ไปใช้อามันใช้กรรมซึ่งในอิสลามไม่มีโปรเซสนั้นแต่กรรมมันมีถูกไหมเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองเวลาเราพูดยิบปั๊บสังคมมุสลิมก็จะต่อต้านว่าทำไมต้องไปใช้สับแสงพระด้วยกรรมเกิมอะไรต่างๆมาอัฟเนี่ยผมขอมาอัฟให้คุณและอโหสิกรรมนะมันผิดอากีดะห์ยังไงมันมีเทพหรือเทพแห่งการอโหสิกรรมหรือว่ามันถ้าคุณให้อโหสิกรรมคุณต้องเอาดอกไม้ไปให้เทพแห่งการมาอัฟไม่มีอโหสิกรรมเป็นภาษาเพราะฉะนั้นอย่างกับในภาษามาเลย์นะอุตสาหะฮาติจิตใจดวงใจก็ภาษามาจากภาษาอินเดียนะฮาไตภาษาอังกฤษก็คือ hard ภาษาไทยมันเรื่องภาษาต้องเข้าใจนี้ก่อนภาษายกเว้นว่าก่อนที่คุณจะอ่านกุรอานนะคุณนะโมอัลลอฮ์เนี่ยถ้านะโมอัลลอฮ์นี่ก็โอเคด้วยนามของอัลลอฮ์เนี่ยโอเคมันจะไม่ใช่แล้วไงถูกไหมแต่ว่าพระนามของด้วยพระนามของอัลลอฮ์เนี่ยคือนะโมนั่นแหละนะโมนะโมนะโมคืออะไรนะโมแต่ไม่มีตัสสะนั่นเองนะไม่มีนามอตัสสะไม่มีก็คือนามุเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าเรากำลังพูดภาษากับใครซึ่ง เดี๋ยวลืมก็ฝากนึงว่าเช่นเวลาเราอ่านข่าวนะประธานทูตไม่ได้ว่าใครแต่ผมคิดว่าคำแนะนำนะเมื่อวานนี้ได้เกิดการพรีชีพที่ไหนนะที่อัชชามที่แผ่นดินชามผมถามว่าแล้วคุณอ่านข่าวคุณจะให้คนรู้เรื่องไหมแล้วชามันอยู่ที่ไหนอ่ะถูกไหมนะแล้วก็ชื่อบางอย่างเนี่ยเช่นเมื่อวานนี้ได้มีการมอบปริญญาบัตรให้แก่นักศึกษาไทยที่อัลกอฮิรอที่กรุงกอฮิรอแล้วเขาจะรู้เรื่องไหมว่าไอ้กอฮิรอมันคืออะไรถูกไหมไคโรเนี่ยถ้าคุณไปดูในตัวอักษรนะไคโรที่มาจากกาอิโรคือกาฮิรอ CAIRO เนี่ยกาอิโรไกรเนื่องจากฝรั่งเศสไม่มีฮอนกฮูกทีนี้เวลานโปเลียนมายึดอียิปต์ซึ่งเป็นการยึดโลกมุสลิมครั้งแรกหลังจากที่เลิกสงครามครูเสดเป็นเนี่ยก่อนที่อื่นเลยก่อนอินเดียนโปเลียนก็ส่งโทรเลขไปยังยุโรป
นยุโรปตีพิมพ์มุสลิมเพื่อแบบบัดนี้นโปเลียนได้กรีธานำทัพลูกหลานครูเสดแต่เดิมที่เป็นเชื้อสายฝรั่งเศสเข้าสู่กรุงกาอิโรกาฮิรอเพราะฉะนั้นไกโรเนี่ยเขาไม่มีฮอนอฮูกถูกไหมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าบทบาทของสื่อในเวลาที่เราต้องการที่จะให้คนในประเทศไทยรู้เรื่องเนี่ยแต่เราก็ไปใช้ถ้อยคำที่เขาไม่รู้เรื่องเหมือนกับมักกะเนี่ยเวลาผมสอนพระสอนอะไรผมก็บอกว่าเพราะฉะนั้นจากเมืองเมกะไปยังเมดินาเขาเข้าใจง่ายพูดเมกะมันก็ไม่บาปเพราะเวลาอาหรับเองก็คืออิเลอันนั้นอุซาฟิดอิเลเมกะเลมกัมกัมโยฟิเมกะอยู่กี่วันในมักกะมุมกินสลาตะอียามฟิมักกะสลาตะทุมัยลันบดีนะอาหรับก็คือเมกะอิเลเมกะเขาไม่ใช่มักกะอย่างเราแล้วเวลาเราพูดมุกอฮ์นั้นเป็นบาปเลยมุกอฮ์นั้นได้แต่เมกะไม่ได้ถูกไหมเราเองเนี่ยตอนที่โตเป็นมุกก้อนนะมุกก้อเรามุกก้อเราไม่บาปแต่ถ้าเราพูดเมกะเราบาปเพราะฉะนั้นบางทีผมคิดว่าเราสื่อสารง่ายต่อการเข้าใจเราต้องการเป้าหมายนี้อินชาอัลลอฮ์ครับพี่นะครับขอสลางทักทายอาจารย์อดุลลาทีฟจำนาเรียนครับที่มาอยู่ในห้องสัมมนากับเราด้วยในวันนี้ครับปกติผมไม่คนดำเนินการอภิปรายเนี่ยผมจะสรุปสั้นๆแต่ว่าพอฟังแล้วจะนัดแล้วเนี่ยขอไม่สั้นสักวันแล้วกันอย่าว่ากันนะครับด้วยประสบการณ์ของคนที่อยู่ในดับเบิลผู้สังคมเนี่ยครับทำให้เราได้เข้าใจถึงเรื่องของเจ้าคณะบอกว่าเวลาใช้ภาษาเนี่ยให้ใช้เพื่อพิจารณาให้คนเข้าใจแล้วก็สิ่งที่ติดตามมาก็คือว่าให้คนเนี่ยได้น้อมรับกับสิ่งที่มันเป็นอิสลามมันจะได้อยู่ร่วมกันในสังคมได้โดยที่ไม่ต้องขัดแย้งกันเช่นการใช้ภาษาที่มันเหมือนภาษาของเขาอ่ะแต่ให้เขาเข้าใจเราเนี่ยนะครับผมคือภาษาเขาแต่ให้เขาเข้าใจเราเนี่ยก็ไม่ได้เสียหายนะแล้วก็ในตอนท้ายนี่ครับดร.นะพูดยกตัวอย่างให้เห็นว่าการมันมีมัสยิดเยอะๆในประเทศไทยเนี่ยมุมนึงในคนเขาเดือดร้อนคนก็เดือดร้อนว่ามัสยิดมันจะเยอะไปแล้วมันจะยึดประเทศไทยแล้วแต่ว่าทำไมเราไม่เอาไอ้การดีมากของความดีเนี่ยมันเป็นจุดที่ให้เขาได้ยอมรับได้ก็มีมัสยิดมากมันเป็นเรื่องที่ดีเนี่ยไอ้แบบนี้ครับในสังคมเราเนี่ยเราไม่ค่อยได้เห็นถึงประโยชน์ของการสื่อซึ่งดร.นั้นเหมือนกับบอกว่าให้เราเนี่ยมีความพร้อมที่จะสื่อออกไปกับคนที่อยู่ร่วมในสังคมโดยที่เราไม่เข้าใจว่าไอ้สิ่งที่เราพูดไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันสื่อไปแล้วโดยยังไปยึดติดอยู่ก็เราอาจจะพูดตรงนี้โดยที่ไม่มีใครคนที่อยู่ข้างนอกเขาไม่รู้แต่จริงๆไอ้พูดตรงนี้คนข้างนอกมันรู้ไปหมดแล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้ทำยังไงที่จะให้เราได้รู้ตัวเองกับความพร้อมที่เราจะอยู่ในฐานะของคนที่สื่อแต่ว่าอันนึงครับเดี๋ยวผมจะกลับมาในช่วงที่สองกับดร.นัทเนี่ยคำว่าอิสลามโฟเบียเนี่ยในโลกเนี่ยมันไม่น่าจะมีมันไม่ควรจะมีคำนี้แต่ว่าอิสลามคือความสันติอิสลามคือความสงบความสันติแต่ทำไมมันมีคำว่าอิสลามโฟเบียเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ซึ่งผมคุยกับคุณมาตลอดของการทำรายการหมุนบัญญาหาโลกเนี่ยไอสถานการณ์โลกที่มันรุนแรงทุกวันเนี่ยลึกๆแล้วเนี่ยมันมาจากเรื่องของศาสนาไหมความขัดแย้งตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์เนี่ยมันขัดแย้งกันเรื่องของศาสนาไหมทำไมจึงมีบาทหลวงที่ขนอันคุณอ่านขึ้นรถแล้วเอาไปเผาอ่ะไอ้เรื่องแบบนี้มันไม่ควรจะมีบนโลกใบนี้แต่ทำไมมันมีเกิดขึ้นเพราะนั้นคำว่าอิสลามโฟเบียเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมคนเกลียดกลัวอิสลามทั้งที่อิสลามคือความสงบคือความสันติแล้วก็ยกตัวอย่างง่ายๆครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ 2-3 วันเนี่ยมันมีการแข่งขันเอเชียนฟาดาเกมซึ่งมันมีนักกีฬาอินโดนีเซียคนหนึ่งเป็นผู้หญิงเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ด้วยบอกว่าเธอลงแข่งขันในชุดที่คุมทีมยาแล้วก็กรรมการจัดแข่งขันไม่ให้เธอลงสนามเว้นแต่ว่าเธอจะถอดทีมยาออกเสียก่อนเธอไม่ยอมครับเธอไม่ถอดเมื่อเธอไม่ถอดเธอก็ไม่ได้ลงทีนี้ปรากฏว่าไอ้สิ่งที่ไปขัดตรงไหนเพื่อนครับที่มันเกี่ยวโยงกับบทบาทของสื่อในวันนี้มันไปเชื่อมโยงด้วยไอ้ฮิญาบเนี่ยมันผิดต่อกฎเกณฑ์สากลที่
ที่เพิ่งกำหนดออกมาโดยสหพันธ์ยูโดในนาชาติหรือ IJF พี่น้องขีดเส้นใต้ตรงนี้ว่าเพิ่งกำหนดออกมาแสดงว่าเมื่อก่อนนั้นไม่ได้ถูกกำหนดแต่มันเพิ่งจะกำหนดออกมาและทำให้เธอเนี่ยผิดกฎเกณฑ์สากลโดยที่ไม่อาจจะลงแข่งขันในสภาพที่คุมที่หยาบได้มันก็เป็นคำถามว่าแล้วตกลงทุกวันนี้ไอ้การอยู่ร่วมกันในพหุสังคมเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราต้องเป็นฝ่ายที่ไม่สามารถจะอยู่ได้ด้วยกับข้อกำหนดของอิสลามใช่ไหมเราถึงจะอยู่ได้เราต้องฝืนจะต้องผิดต่ออิสลามใช่ไหมเราถึงจะอยู่ในกฎเกณฑ์ของระเบียบของสังคมโลกได้และทำไมถึงมันมีระเบียบแบบนี้ออกมาบนสังคมโลกใบนี้ทำไมคุณไม่เอื้ออำนวยต่อการอยู่ร่วมกันในผู้สังคมด้วยกับกฎเกณฑ์ที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้แต่ทำไมอิสลามต้องเป็นฝ่ายที่ฝืนต่อศาสนาของตัวเองถึงจะอยู่ร่วมในสังคมโลกได้นี่คือสิ่งที่ผมจะโยนให้คุณมาลากิมะซึ่งผมแจ้งข่าวดีนิดนึงว่าใครที่ยังไม่ได้ทราบข่าวนะดรนัทยกตัวอย่างป้าคนหนึ่งขายพริกแกงติดป้ายว่าไปละหมาดไอ้ติดป้ายว่าไปละหมาด5นาที10นาทีพี่น้องเชื่อไหมสายตาของมุสลิมที่เห็นป้ายเนี่ยโอ้โหจะชื่นชมยกย่องว่าสุดยอดสุดยอดและทุกคนโอเคตามนี้แต่พอคนที่จะมาซื้อพริกแกงบอกเฮ้ยมึงไปไหนมึงวะฉันจะมาซื้อเครื่องแกงทำไมไม่อยู่ไม่ช้อนไม่บริการแล้วถ้าป้าเป็นคนที่ตัวอกตกใจเอาป้าลงต่อไปไม่ต้องติดป้าไม่ละหมาดอย่างนั้นหรือผมเพียงแต่ว่าจะโยงให้เห็นว่าปรากฏว่านักยูโดคนนี้เป็นชาวอินโดนีเซียเด็กเยาวชนหญิงคนนี้รู้ไหมว่าอะไรเกิดขึ้นกับเธออัลลอฮ์ชดเชยในสิ่งที่สวยงามให้กับเธอครับว่ามีผู้ใหญ่ใจดีออกค่าใช้จ่ายให้เธอเดินทางไปทำอุมเราะห์โดยต้องไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแม้แต่บาทเดียวนี่คือสิ่งที่เธอได้รับจากที่เธอไม่ได้รับรางวัลเธอไม่ได้เหรียญบนดุนยานี้เธอไม่ได้เกียรติยศบนโลกดุนยานี้แต่เธอได้รับหน้าที่อัลเลาะห์ด้วยการที่มีคนที่ออกค่าใช้จ่ายให้เธอเนี่ยเดินทางไปทำอุมเราะห์โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากว่าเธอยืนหยัดในสิ่งที่มันเป็นอิสลามเพราะนั้นพี่น้องครับเราจะอยู่บนโลกใบนี้ด้วยกับความขาดทุนหรือจะอยู่โลกใบนี้ด้วยกับการที่เราสามารถปฏิบัติในสิ่งที่เป็นจริงได้และโดยที่ไม่ได้เบียดเบียนใครปัญหาก็คือว่าแล้วโลกนี้ยอมรับเราไหมและทำไงจะให้โลกนี้ยอมรับเราได้เดี๋ยวกลับไปสู่จักรนัดในช่วงที่สองแต่ว่าช่วงนี้กับคุณนิมัตและคุณนิมัตว่าข่าวที่ถูกนำเสนอในทุกวันนี้ทำไมจึงมีคำว่าอิสลามโฟเบียทำไมจึงคำว่ามุสลิมคือผู้ก่อการร้ายไอ้ข่าวต่างๆเหล่านี้กับคุณวัชที่โตมากับข่าวเนี่ยจะสะท้อนอะไรให้กับพี่น้องเราในวันนี้เชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะฮีมครับบทบาทของสื่อเนี่ยนะฮะในที่ผ่านมาเนี่ยด้วยกับความเป็นสื่อมวลชนที่เป็นวิชาชีพทั้งหลายเนี่ยเวลาจะนำเสนอเรื่องต่างๆนานาเนี่ยก็มักจะคำนึงถึงผลกระทบแล้วเขาก็จะมีสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเรื่องโดยเฉพาะเรื่องศาสนาเรื่องสองชุมชนที่จะต้องคาบเกี่ยวกันเนี่ยเวลาจะนำเสนอเนี่ยจะค่อนข้างที่จะระมัดระวังในการนำเสนอแต่อย่างที่อาจารย์นั้นบอกนะครับวันนี้เนี่ยทุกอย่างมันเปิดทุกคนเป็นสื่อหมดนะครับหรือแม้แต่คนไทยเนี่ยนะ70กว่าล้านคนเนี่ยคนไทยเนี่ยใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี่ยประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์ของคนทั้งหมดทั้งประเทศแล้วแต่ละคนเนี่ยใช้งานอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ3ชั่วโมง10นาทีซึ่งมันเสียเวลามากนะครับแต่ทุกคนเนี่ยเป็นสื่อหมดเพราะทุกคนไม่ได้ดูอย่างเดียวทุกคนนอกจากดูแล้วทุกคนก็ยังนำเสนอต่ออันนี้เอาไปต่ออันนั้นเอาไปต่อซึ่งสิ่งเหล่านี้มันทำให้วันนี้บทบาทหน้าที่ของสื่อเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะครับจากเดิมเนี่ยสื่อเป็นคนชี้นำนะเป็นคนบอกว่าสังคมเป็นแบบนี้อย่างนี้นะเมื่อก่อนเนี่ยสังคมชุมชนมัสยิดกับวัดเนี่ยอยู่ติดกันนะแต่ไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเลยนะครับมัสยิดจัดงานคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาก็มาเข้าหมกเนี่ยที่เขาต้องมานะครับแต่วัดจัดงานมันก็จะมีร้านของมุสลิมไปขายอยู่เหมือนกันซึ่งมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะไปซื้อของมากินเนี่ยซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพิธีกรรมทางศาสนาของเขาเนี่ยส่วนพิธีกรรมทางศาสนา ก็เป็นเรื่องของทางนู้นมันก็อยู่ร่วมกันกันแบบนี้นะครับเหมือนกับสมัยผมเด็กๆเนี่ยตรงหน้าบ้านเนี่ยคือในชุมชนไม่มีวัดแต่ว่า
มีพี่น้องชาวพุทธอยู่เวลาเขาจะจัดงานแห่เทียนเขาจะอะไรเนี่ยเขาก็ต้องผ่านมาบนถนนเนี่ยซึ่งมันก็ไม่มีปัญหาอะไรมันก็อยู่กันแบบนั้นนะอยู่กันแบบอยู่กันได้อะคือศาสนาของเขาเขาก็ทำแบบของเขาแต่เขาก็ไม่เคยมาบอกว่าเอ้ยมัสยิดเบาๆหน่อยสิเอ้ยทำไมคุณต้องอย่างนี้ทำไมคุณคือทุกคนเกิดและโตในชุมชนเดียวกันทุกคนอยู่ร่วมกันในชุมชนผมก็มีเพื่อนเป็นพี่น้องชาวไทยพุทธเยอะแยะมากมายเวลาที่เรียนนะครับเพราะโรงเรียนอยู่ในที่ของมัสยิดนะก็จะมีพี่น้องที่มาเรียนที่นั่นคือเราก็ไม่เคยเห็นสื่อหยิบประเด็นเหล่านี้ไปนำเสนอนะเพราะมันไม่มีปัญหามันอยู่ร่วมกันได้นะครับแล้วทุกคนก็ต่างยึดถือและปฏิบัตินามในสิ่งที่ตนเองยึดถือและปฏิบัติก็อย่างที่อาจารย์บอกแล้วบางครั้งเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามุสลิมเนี่ยเป็นแบบไหนนิกายไหนผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนผมเนี่ยเป็นพุทธแบบไหนนิกายไหนก็ไม่รู้แต่เราคือเพื่อนกันเราคือพี่น้องกันเราอยู่ในสังคมเดียวกันแล้วเราก็แบบของเราก็คือแบบของเราแบบของเขาก็คือแบบของเรามันทุกอย่างมันชัดเจนโดยบริบทของมันอยู่แล้วนะครับแต่ด้วยกับการนำเสนอเนี่ยณปัจจุบันนี้สื่อไม่ได้มีหน้าที่ไม่ได้ทำในตรงนั้นแล้วบางครั้งสื่อทำงานยากมากครับขณะที่เราพยายามจะบอกว่าให้เข้าใจนะมันก็จะมีอีกกระแสหนึ่งออกมาบนโลกออนไลน์ทันทีว่ามันฉีกออกไปเลยว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นถ้ายกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆเนี่ยกรณีของระฆังกรณีของการร้องเรียนเรื่องระฆังถ้าถามว่ามัสยิดเนี่ยโดนร้องเรียนเรื่องเสียงอาซานเยอะกว่าครับบางมัสยิดเนี่ยหออาซานเนี่ยมีเอาไว้ให้นกเกาะคือมันไม่ได้ถูกใช้งานแล้วใช้เสียงตามสายเสียงตามสายก็ยังคอเจ็บอ่ะบางครั้งอาซานไม่ออกนะครับเพราะว่าในชุมชนเนี่ยมันก็จะมีพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมไปอยู่ด้วยแต่ที่มันเข้าใจยากกว่านั้นนะคือถ้าเป็นพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วเราทำความเข้าใจนะผมว่าเข้าใจง่ายนะคือที่ผ่านมาเนี่ยคุยกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเข้าใจง่ายแต่บางครั้งเนี่ยกับคนที่เข้าใจกันเองนี่แหละไอ้เนี่ยเข้าใจยากกว่าแล้วทำให้เกิดปัญหามากกว่านะครับจนบางครั้งเนี่ยวันนี้บางมัสยิดเนี่ยถ้าจะให้ได้ยินเสียงอาซานจริงๆต้องไปใกล้ๆมัสยิดแล้วจะได้ยินเสียงออกมาจากในมัสยิดซึ่งเขาจะเปิดในส่วนของเขาแต่จริงๆมันก็มีวิวัฒนาการหลายรูปแบบนะครับที่เกิดขึ้นนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยเห็นหนังสือร้องเรียนถูกเผยแพร่แต่พอกรณีของระฆังเสียงดังเนี่ยอันนี้มันก็เลยทำให้เรื่องเหล่านี้เกิดเป็นประเด็นในสังคมขึ้นมาจากวัดก็กลายเป็นมัสยิดเอามัสยิดนี้ก็เคยโดนร้องเรียนเหมือนกันนี่จากคนคนเดียวกันนี่ซึ่งมันก็ทำให้เรารู้ว่าอ๋อเขาก็โดนเหมือนกันนะแล้วก็มันเป็นปัญหาที่ทำให้มันสะท้อนอะไรหลายๆอย่างนะว่าวันนี้สังคมเราเนี่ยมันกำลังถอยห่างจากศีลธรรมออกไปเรื่อยๆคือไม่รู้อะว่าไอเนี้ยมันดีหรือไม่ดีไอเนี้ยมันดีหรือจะชักนำไปสู่ความดีหรือชักนำไปสู่ความชั่วแต่เมื่อมันรบกวนฉันรับไม่ได้แล้วก็จะไปร้องเรียนแล้วก็ไม่สนอะไอสิ่งที่พฤติกรรมที่ตนเองทำเนี่ยมันจะดีหรือไม่ดีแต่มันเป็นสิทธิเสรีภาพฉันก็จะทำซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่มันต้องถูกการชี้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเพราะทุกอย่างมันปนอยู่ในสังคมนะมันปนอยู่ในโลกออนไลน์มันคือถ้าถามว่าวันนี้ถ้าดูตามสถิติเนี่ยดูโทรศัพท์มือถือ3ชั่วโมงเนี่ยข่าวเนี่ยถ้าไม่ดูแล้วมันยังเป็นที่มาของทีวีดิจิตอลที่เปิดมา24ช่องเนี่ยเจ๊งไปเป็นระนาดนะครับบางช่องเนี่ยก็ตั้งใจทำช่องข่าวแต่ตอนนี้ก็ขายของไปครึ่งหนึ่งแล้วซึ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดนะครับมันอย่าว่าแต่ประเทศไทยเจ๊งนะอาจารย์ต่างประเทศก็เจ๊งเพราะทุกอย่างเขาลงมาที่แพลตฟอร์มของออนไลน์แล้วอย่าคิดว่าแพลตฟอร์มออนไลน์อยู่นานนะไม่นานครับปีหน้า Google Plus ก็ปิดแล้วเพราะอยู่ไม่ได้อันเนื่องจากแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยเปิดมาแบบหลวมๆแล้วไม่คิดว่ามันจะโตได้ขนาดนี้จึงไม่ได้มีการเตรียมการป้องกันอะไรไว้ในตัวเองเลยถูกแฮกเกอร์เมื่อวานนี้ Facebook บอกว่าถูกแฮกมี54ล้านบัญชีรายชื่อได้รับผลกระทบใครมั่งไม่รู้แต่วันนี้ทุกคนที่ใช้งานออนไลน์นะเบอร์โทรศัพท์มือถือข้อมูลทั้งหลายเนี่ยโยงไปหมดแล้วเวลาที่จะเข้าไปซื้อของเอาเว็บซื้อของก็เข้าไปแล้วก็ไปลิงก์กับไอ้พวกนี้ดึงข้อมูลไปหมดครับเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าทุกอะไรที่มันอยู่บนออนไลน์เนี่ยเป็นความลับความลับบนโลกออนไลน์ไม่มีในโลกครับ
ทุกอย่างถูกนำเสนอได้หมดแล้วถูกเจาะออกมาได้หมดขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเอามาหรือไม่เท่านั้นเองนะครับก็เช่นเดียวกันนะฮะบทบาทหน้าที่ของสื่อในอดีตถ้าจะมองให้ใกล้นะฮะนอกจากในสังคมไทยแล้วเนี่ยในสังคมพม่าเนี่ยจะเห็นได้ชัดนะครับจากวิกฤตโรฮิงญานะอาจารย์ถ้าเราไปค้นข่าวเก่านะวันอีดินอัดฮาในพม่าโดยเฉพาะในย่างกุ้งนะฮะจะเห็นพี่น้องที่เป็นพี่น้องพม่าที่เป็นคนยากคนจนเนี่ยไปรออยู่ตามหน้าศูนย์อิสลามตามหน้ามัสยิดเขาไปรอทำอะไรเขาไม่ใช่มุสลิมเขาไม่รู้หรอกว่าทำกุรบานหรืออะไรแต่เขารู้ว่ามุสลิมเนี่ยแจกเนื้อให้คนจนแล้วเขาไปรอที่นั่นแต่หลังจากเกิดวิกฤตโรฮิงญามาปี55ปี55ก็ยังไม่เท่าไหร่แต่มาล่าสุดเนี่ยปี57 58เนี่ยเริ่มมีกฎหมายห้ามแล้วปี60นี่ไม่ต้องห่วงเลยใครทำให้เห็นเนี่ยโดนจับมันเกิดจากกระแสที่ดำเนินการเรื่องนี้ในการต่อต้านซึ่งมันเป็นระบบฮะมันเป็นระบบมากจากเดิมที่สื่อไม่เคยเห็นเราก็ได้เห็นเพราะพอเริ่มมีการต่อต้านปุ๊บมันก็จะเริ่มมีคนที่ทำหน้าที่สื่อในการไปหามาเอ้ยเมื่อก่อนเขาอยู่กันได้ไม่มีปัญหานี่ทำไมตอนนี้มันเริ่มมีปัญหาคือคนที่ทั่วไปฮะก็แต่ผมชอบตะวันตกนะเวลาเขานำเสนอข่าวเนี่ยมันชัดเจนนะคือเขาจะแบ่งเป็นขวากลางและซ้ายขวาก็คือพูดอะไรก็เหอะเขาไม่เอาซ้ายก็คือพวกนี้ไม่สนใจอะไรอ่ะเอาแต่สิทธิเสรีภาพคือศาสนาคุณหมอพูดมันคือสิทธิเสรีภาพหรือเปล่าถ้าใช่เอาจะละหมาดใช่ไหมจะละหมาดได้แต่ขณะเดียวกันจะละหมาดและอีกคนนึงจะดูดกัญชาเขาก็ต้องได้ดูดด้วยนั่นคือสิทธิเสรีภาพของคนที่อยู่ในฝ่ายซ้ายกับคนที่อยู่ตรงกลางคือรวมทุกอย่างแล้วก็เข้าใจซึ่งกันและกันอันนี้มันเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วเวลาที่เขาจะนำเสนอเรื่องทางการเมืองเรื่องอะไรพวกนี้เขาก็จะบอกว่าอันนี้พรรคนี้อยู่ขวาพรรคนี้กลางขวาพรรคนี้ไปซ้ายพรรคนี้ไปนู่นซึ่งมันจะเห็นบทบาทเหล่านี้ชัดนะครับในเรื่อยๆในโลกนะครับอย่างเช่นกรณีของแคนาดาเนี่ยชัดแคนาดาเนี่ยผู้อพยพต้องได้สิทธิ์มุสลิมต้องได้ละหมาดแต่ขณะเดียวกันคนจะดูดกัญชาต้องได้ดูดห้ามขายแต่ให้ปลูกผมไม่รู้จะห้ามทำไมคือมันเป็นกฎหมายอ่ะแล้วนายกแคนาดาออกมายอมรับว่าเขาก็เคยดูดกัญชาแต่เขาก็เป็นคนที่มีสิทธิเสรีภาพซึ่งอันนี้มันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะในโลกใบนี้ซึ่งเราจะเห็นบทบาทเหล่านี้มาเรื่อยๆแต่ขณะเดียวกันนะครับแน่นอนอ่ะเวลาสื่อนำเสนอสิ่งเหล่านี้สื่อต้องแยกแยะถูกและผิดให้สังคมโดยจรรยาบรรณสื่อผมไม่ใช่วิชาชีพสื่อโดยการเรียนเพราะฉะนั้นผมตัดสิ่งนั้นออกไปจรรยาบรรณสื่อที่บอกว่าเราจะต้องเสนอความจริงทั้งสองด้านแต่ในความเป็นจริงความจริงมีด้านเดียวครับความจริงมันมีด้านเดียวความจริงไม่มีสองด้านอ่ะคนสองคนทะเลาะกันอ่ะมันมีคนนึงที่ถูกและคนนึงที่ผิดเราไม่ใช่คนสองคนทะเลาะกันเราต้องเสนออ้าวนายเอว่าอย่างนี้นะในบีว่าอย่างนี้นะแล้วสังคมไปตัดสินกันสังคมไม่รู้หรอกว่าเรื่องจริงๆมันเกิดจากใครสังคมไม่รู้หรอกไม่รู้ว่าใครถูกหรือใครผิดแต่สังคมเถียงกันแล้วอีกคนนึงแบ่งข้างไปอยู่ A อีกคนแบ่งข้างไปอยู่ B ซึ่งอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวครับนี่คือสิ่งที่น่ากลัวแต่ในถ้าดูในการนำเสนอของสื่อที่เป็นวิชาชีพณปัจจุบันก็ยังคงมีคนพยายามทำแบบนั้นอยู่นะนอกจากเสนอ2มุมมองเสร็จแล้วต้องมาเสนอในตรงกลางในการให้ความรู้จากนักวิชาการในการถามนักจิตวิทยาในการไปถามในแง่มุมของกฎหมายนะครับว่าอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนเป็นอย่างไรถ้ากลับมาในกรณีของระฆังเนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดนะหลังจากที่มีการร้องเรียนแล้วกทม.นำส่งเรื่องไปที่วัดแล้วเนี่ยก็แน่นอนครับกทม.รับเรื่องร้องเรียนโดยหลักกฎหมายกทม.ก็ต้องส่งไปที่ผู้ที่ถูกร้องเพื่อให้มีการดำเนินการในการแก้ไขแต่พอส่งไปปุ๊บสังคมก็มองแล้วไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นเรื่องวัฒนธรรมอันนี้เป็นเรื่องศาสนาซึ่งก็ต้องกลับมาแก้ไขก็มันก็จะเลยเป็นกระแสออกมาสองด้านแล้วก็จะมีมุมมองในเรื่องของวัฒนธรรมมีมุมมองในเรื่องของศาสนานำมาเสนอนะครับแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของไปตามดูด้วยว่าเคยร้องเรียนใครบ้างอย่างมัสยิดอะไรพวกนี้ก็จะกลับมาแต่ในความเป็นจริงอันหนึ่งก็คือวันนี้
มัสยิดเรามี100กว่ามัสยิดในกรุงเทพมหานครแต่ข้างๆมัสยิดเนี่ยยังไม่เข้าใจอิสลามเลยมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้มันเป็นคำตอบของอิสลามโฟเบียที่อาจารย์ตั้งประเด็นไว้นะฮะคือมันเกิดอะไรขึ้นแม้แต่เราเนี่ยอย่างที่บอกครับวันนี้ทุกคนเป็นสื่อเราเนี่ยไปทำงานเราไปละหมาดแต่เพื่อนข้างๆเราไม่รู้ว่าเราไปละหมาดมันเกิดอะไรขึ้นเราเนี่ยถือศีลอดในเดือนรอมฎอนแต่เพื่อนเราชวนไปกินข้าวกลางวันเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้เราไม่ได้ทำหน้าที่เหล่านี้เลยเหรอหรือเราไม่ได้แสดงความชัดเจนในตัวเราเองเลยหรือเปล่าแต่กับคนที่เข้าใจนะบางครั้งเนี่ยนะแทบไม่ต้องอธิบายอะไรเลยบางทีไปทำงานกับพี่น้องต่างศาสนิกเขาก็มาสะกิดว่าพี่ได้เวลาละหมาดแล้วนะไปละหมาดก่อนได้ไอ้นี่เดี๋ยวมาทำต่อแต่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจนะผมเคยไปสัมภาษณ์งานตอนที่เรียนจบใหม่ๆอาจารย์เขาถามว่าเอ้ยคุณเป็นมุสลิมเนี่ยคุณไปต่างจังหวัดได้ไหมอ๋อไปได้ครับก็เอาแล้วเรื่องกินนะก็ไม่มีปัญหาขนมปังอะไรผมก็กินได้ทั้งหมดอ่ะแล้วคุณต้องละหมาดไหมต้องละหมาดนี่ผมตรงโต๊ะทำงานเนี่ยผมก็ละหมาดได้ไม่มีปัญหาเขาก็ชี้ไปนี่คุณเห็นนั้นคนนั้นไหมเขาก็เป็นมุสลิมเขาไม่เห็นต้องละหมาดเลยเพราะฉะนั้นผมไม่เอาคุณมันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะในสังคมเนี่ยหรือแม้แต่วันนี้โทรศัพท์มือถือแต่ผมเชื่อเลยว่ามีคนเนี่ยรับสายจากบริษัทประกันเนี่ยเยอะก็ไม่รู้ว่าเขาเอาข้อมูลมาจากไหนนะคือเราไม่เคยไปให้ข้อมูลอะไรกับบริษัทประกันแล้วไม่เคยทำประกันด้วยแต่โทรมาเนี่ยเวลาที่คนต่างศาสนิกโทรมาเนี่ยแล้วเราก็บอกเขาว่ามันอิสลามเนี่ยห้ามนะทำไม่ได้นะครับเรื่องของประกันเนี่ยคือเราก็ให้เขาพูดเต็มที่แหละตามสเต็ปที่เขาอยากจะพูดอ่ะเสร็จแล้วเราก็บอกว่าเขาคือผมเป็นมุสลิมนะและอิสลามเนี่ยห้ามในเรื่องของดอกเบี้ยในเรื่องของการพนันอันนี้เราห้ามเราทำไม่ได้ส่วนมากจะขอความรู้คือถามว่าเขาอยากรู้เรื่องอิสลามไหมผมเชื่อว่าเขาไม่ได้อยากรู้หรอกแต่เขาอยากรู้ว่าถ้าเขาไปเจอลูกค้ามุสลิมเขาจะคุยยังไงมากกว่าแต่พอเจอมุสลิมโทรมาขายประกันนี้ไปไม่เป็นเลยฮะพอบอกว่าอันนี้อิสลามฮะหนูก็เป็นอิสลามป๋าหนูก็ทำเอ้าคุยไปคุยมาเดี๋ยวถ้าเกิดมีนักวิชาการที่บอกว่าประกันทำได้เมื่อไหร่เดี๋ยวหนูจะโทรมาใหม่โอ้โหคือบางครั้งการสื่อสารเนี่ยกับคนที่ไม่เข้าใจอิสลามเลยเนี่ยง่ายกว่าเยอะเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสื่อสารอะไรออกไปเนี่ยนะครับที่นำเสนอข้อมูลออกไปในเรื่องของศาสนาเนี่ยอย่างที่ดร.นัทบอกละทำให้สังคมเนี่ยเข้าใจง่ายด้วยทำให้สังคมเข้าใจด้วยไม่ใช่เราเข้าใจเองมันมีประโยชน์มากนะฮะมันมีประโยชน์มากเหมือนกับกรณีที่ประเทศอย่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยถามว่าเขาเนี่ยทำโรงแรมระดับ7ดาว8ดาวอะไรของเขาตามสเต็ปเขาคนมีตังค์อะนะแล้วคนที่มาเที่ยวเขาก็ไม่ได้หวังให้มุสลิมไปเที่ยวหรอกเพราะมุสลิมไม่มีตังค์ไปเที่ยวของเขาหรอกแต่เขาก็บอกว่าในแต่ละปีเนี่ยมันก็จะมีคนเข้ารับอิสลามหลักร้อยจากเสียงอาจารย์ถามว่าเขาเลือกคนที่ไปอาจารย์ยังไงทำไมมันถึงเชิญชวนคนนอกจากมุสลิมได้ยินเสียงอาจารย์แล้วเดินต่อแถวกันไปมัสยิดคนที่ไม่ใช่มุสลิมได้ยินเสียงอาจารย์รู้สึกอบอุ่นรู้สึกสบายใจรู้สึกมีความสุขกับเสียงที่เขาได้ยินแต่กับบางพื้นที่ที่อื่นมุสลิมได้ยินยังไม่อยากไปเลยคือบางทีมันก็เอ๊ะดีกว่านี้ไม่มีเหรออะไรทำนองนี้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็กับกรณีที่เกิดขึ้นในอังกฤษในเดนมาร์กหรือในหลายประเทศก็ตามเนี่ยเราจะเห็นว่ากระแสความเข้าใจอิสลามเนี่ยมันควบคู่ไปกับการต่อต้านอิสลามการเดินขบวนที่เกิดขึ้นในเดนมาร์กเพื่อต่อต้านอิสลามคนที่ออกมาคัดค้านการเดินขบวน
เกือบทั้งหมดไม่ใช่มุสลิมคนเดนมาร์กประกาศใช้กฎหมายห้ามสวมนิกอบคนที่ออกมาต่อต้านกฎหมายห้ามสวมนิกอบเกือบทั้งหมดไม่ใช่มุสลิมแล้วเขาก็ทำนิกอบแบบทำเองแล้วออกมาเลยแม้แต่ตำรวจเองก็ยังออกมาในทำนองว่าไม่อยากทำกฎหมายเนี่ยตำรวจออกมาบอกว่าเราจะให้ผมจับใครบ้างแล้วคนนี้เขาเดินทางเข้ามาประเทศเดนมาร์กแล้วก็ใส่แมสปิดหน้าต้องจับไหมเพราะไอ้กฎหมายมันเขียนแบบละเอียดมากอ่ะคือคนที่ปิดใบหน้าแล้วเปิดตาแล้วคนที่ใส่แมสหน้ากากปิดหน้าก็ปิดนะแล้วก็เปิดเฉพาะตาเหมือนกันแล้วสุดท้ายตำรวจไม่จับเลยจนกระทั่งมีเคสแรกที่ถูกจับก็คือขึ้นไปโรงพักมุสลิมท่านหนึ่งขึ้นไปโรงพักขึ้นไปติดต่อราชการมันไม่จับไม่ได้เพราะกฎหมายมันมีผลบังคับใช้แล้วขึ้นไปหาถึงโรงพักมันก็จำเป็นต้องจับเพราะไอ้เคสอื่นที่เดินตามถนนตำรวจไม่จับเพราะมันเกิดจากความเข้าใจครับและขณะเดียวกันเนี่ยนะอย่างกรณีที่เกิดขึ้นในอังกฤษในหลายกรณีนะครับโดยเฉพาะในช่วงของเดือนรอมฎอนเนี่ยมันเป็นโอกาสของเขานะมันเป็นโอกาสของเขามากเลยอ่ะเพราะเขาจะมีการจัดละศีลอดคือด้วยกับความเป็นชนกลุ่มน้อยเขาก็จะจัดละศีลอดตามสถานที่ของเขาไม่ว่าจะเป็นชมรมไม่ว่าจะเป็นสมาคมหรือแม้แต่ที่มัสยิดแล้วก็จะมีเพื่อนที่อยากรู้ขอติดตามไปขอเข้าไปดูขอเข้าไปดูหน่อยซิว่ามันเขาเป็นยังไงถือศีลอดเนี่ยเขาเป็นยังไงเอ๊ะละศีลอดเขาละกันยังไงแล้วนั่นแหละคือโอกาสที่ทำให้เขาได้เข้าใจอิสลามมากขึ้นมันจึงเป็นสิ่งที่ผมถามไว้ตอนแรกครับว่าวันนี้มัสยิดมันเยอะนะกรุงเทพอ่ะแต่ทำไมยังมีคนกรุงเทพเนี่ยต่อต้านอิสลามซึ่งมันต่างกันนะครับคือถ้าเราไปดูไอ้ที่มาเป็นกระแสอิสลามโฟเบียในยุโรปเนี่ยคนที่ต่อต้านมักจะไม่ใช่คนพื้นที่บางครั้งเนี่ยอย่างกรณีเดนมาร์กเนี่ยคนที่ข้ามไปประท้วงต่อต้านอิสลามในเดนมาร์กหรือต่อต้านอิสลามในเยอรมนีเนี่ยบางครั้งเดินทางจากข้ามประเทศไปเลยเพราะเขาเป็นยุโรปเขาเดินทางได้ไม่มีปัญหาเขาเดินทางข้ามประเทศแล้วกลุ่มเดิมๆหน้าเดิมๆถ้าไปดูการแต่งตัวก็เป็นการแต่งตัวแบบเดิมๆไม่ว่าจะไปจัดเดินขบวนต่อต้านอิสลามที่ไหนแต่เป็นการดำเนินการแบบเป็นระบบและมีการจัดตั้งชัดเจนมีการให้ข้อมูลแบบตอกย้ำชัดเจนเหมือนกับที่ดร.นัทยกตัวอย่างในประเทศไทยฮะที่มีการส่งข้อมูลภาพโดมมัสยิดภาพหออาซาร์แล้วก็มีลำโพงเต็มรอบถามว่ามีจริงไหมไม่จริงครับไม่มีที่ไหนเขาลงทุนขนาดนั้นแหละครับยิ่งมัสยิดในพื้นที่ภาคอีสานนี่ไม่ต้องห่วงเลยครับต่อให้ติดลำโพงฮอนด้วยมันไปไม่ถึงกี่บ้านนะอาจารย์อย่างไปมัสยิดส่วนมากจะไปอยู่ตามกลางนาน้อยมากนะมัสยิดที่อยู่ในชุมชนน่ะแล้วแม้แต่มัสยิดที่อยู่ในชุมชนจริงๆเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้เสียงดังขนาดนั้นแล้วก็อยู่แบบเข้าใจกันด้วยคือในท้องถิ่นไม่มีปัญหาแต่ปัญหาเกิดจากนอกถิ่นเข้าไปนั่นคือเรื่องของการสื่อสารนี่คือเรื่องของบทบาทสื่อที่มีสื่อกลุ่มนึงพยายามที่จะทำให้เกิดปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นโดยการเอาข้อมูลมันไม่จริงอ่ะไม่อยากเรียกข้อมูลเท็จอ่ะแต่มันเป็นข้อมูลที่มันไม่จริงอ่ะแล้วก็เอามาใส่เอามานำเสนอนะครับกับสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะบอกสังคมให้รู้ว่าเป็นแบบนี้แต่ที่น่าสนใจในบริบทของสังคมไทยนะคนที่ออกมาตอบโต้ข้อมูลเหล่านี้ส่วนมากไม่ใช่มุสลิมเพราะเขาบอกว่าเขามีเพื่อนเป็นมุสลิมแต่ไม่เห็นเป็นอย่างนั้นเลยอ่ะเขาอยู่ในชุมชนมุสลิมเขาโตในชุมชนมุสลิมก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยอ่ะนี่คือบริบทที่ยังคงรักษาความเป็นไทยอยู่แบบนี้แต่ในต่างประเทศเนี่ยมันต่างกันด้วยกับกรอบของจรรยาบรรณที่ถูกไว้ในเรื่องของวิชาชีพสื่อเขาเขียนมายังไงคุณก็ต้องไปแบบนั้นเขารายงานแบบไหนคุณก็ต้องไปแบบนั้นมันจึงเกิดคำว่าอิสลามก่อการร้ายจากการพัฒนาการว่าอิสลามก่อการร้ายที่มีกลุ่มองค์กรทั้งหลายมาเคลื่อนไหวไม่เห็นด้วยฉันก็เป็นมุสลิมฉันไม่ได้เรียกร้องสู่การก่อการร้าย
ม่ใช่ก็เป็นวิวัฒนาการใหม่เป็นกลุ่มจิฮาดิสก็คือพยายามนั่นแหละพยายามเอาคำเอาวลีในอิสลามเนี่ยมาใช้เพื่อที่จะเชื่อมโยงให้โลกเห็นว่ามันเกิดลักษณะของการก่อการร้ายที่มาจากอิสลามทั้งที่จริงๆแล้วในพื้นถิ่นในท้องที่เองเขาก็เห็นว่ามันไม่ใช่แต่สิ่งเหล่านี้ทำอย่างเป็นระบบแล้วทำอย่างเป็นขั้นเป็นตอนมีการเริ่มต้นมีการเกิดขึ้นมีการจัดตั้งองค์กรหรือแม้แต่องค์กรที่เคลื่อนไหวที่สร้างอิสลามโมโฟเบียจริงๆในยุโรปก็คือกลุ่มนีโอนาซีซึ่งอันนี้คือความแปลกนาซีต่อต้านยิวแต่ทำไมนีโอนาซีจึงต่อต้านอิสลามแล้วเป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะยุโรปและอเมริกาเพราะถ้าดูการเคลื่อนไหวในพม่าก็คือกันในหลักการเดียวกันวิธีการใกล้เคียงกันและมันจะมีนักการเมืองบางส่วนที่เข้าไปสนับสนุนกลุ่มเหล่านี้แล้วก็ผันตัวเองจากการสนับสนุนก็กลายเป็นได้เสียงจากกลุ่มเหล่านี้เพราะฉะนั้นเรื่องของระบอบนี่แหละมันทำให้รวนถ้าคุณอยากได้เสียงคุณก็ต้องหามวลชนถ้าคุณต้องหามวลชนคุณจะเข้าเจาะมวลชนกลุ่มนี้คุณเจาะไม่ได้อะเพราะคนนี้เขาครองอยู่เขาครองใจมวลชนกลุ่มนี้อยู่เพราะฉะนั้นวิธีการที่คุณจะได้มวลชนได้คะแนนเสียงใหม่คุณก็ต้องไปหามวลชนใหม่ไปหามวลชนใหม่ก็เอามวลชนที่ไม่เอากลุ่มนี้และนำเสนอวิธีการที่เขาไม่เอากลุ่มนี้แล้วก็ไปเจาะกลุ่มเหล่านั้นซึ่งมันก็ทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดเป็นกระแสต่อต้านกันเองต่อต้านกันเองแล้วก็การทำความเข้าใจสิ่งเหล่านี้ถามว่ามันก็ไม่ได้เลวร้ายซะทีเดียวปัญหาที่สำคัญที่สุดคือมันเกิดจากเราทำความเข้าใจตัวเราเองทำความเข้าใจศาสนาของเราได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเราทำความเข้าใจศาสนาของเราได้มากเราก็สามารถที่จะอธิบายสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในสังคมได้มากแม้แต่เรื่องเราหลายเรื่องมันอยู่ไกลตัวแต่ตอนนี้อย่าคิดว่ามันไกลอ่ะมันเข้ามาใกล้เรื่อยๆมันกระเถิบเข้ามาเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องทำหน้าที่ในเรื่องของสื่อมวลชนต่อไปไม่ใช่เฉพาะคนที่ทำวิชาชีพไม่ใช่ผมไม่ใช่อาจารย์สดีกินแต่ทุกคนที่ต้องทำหน้าที่ให้ความรู้ในเรื่องของศาสนาต่อไปบอกในสิ่งที่รู้อย่าบอกในสิ่งที่ไม่รู้อย่าไปเถียงในสิ่งที่ไม่รู้เพราะนั่นคือปัญหาให้คนที่มีความรู้ได้อธิบายในสิ่งที่เขาสงสัยอะไรที่เขาสงสัยแล้วเขาถามแล้วเราไม่รู้อย่าไปอธิบายโดยที่เราไม่ได้หาความรู้เพิ่มเติมเลยเพราะนั่นคือปัญหาถ้าเราไม่รู้แล้วเขาอยากรู้พามาเลยพามาหาอาจารย์สดิกีนพามาด็อกเตอร์นั้นให้ได้อธิบายให้ความรู้อย่างกระจ่างมันจะช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งเหล่านี้ได้ในสังคมนะครับแล้วนั่นคือบทบาทของสื่อมวลชนจริงๆที่วันนี้ไม่ใช่เฉพาะคนทำวิชาชีพแต่มันคือทุกคนที่มีโทรศัพท์มือถืออยู่กับตัวและทุกคนที่แชร์ข้อมูลออกไปเพราะฉะนั้นข้อมูลที่มันอยู่ในตลาดออนไลน์วันนี้มากกว่า 80% มันเท็จและมากกว่า 80% มันมั่วมันจึงต้องมีองค์กรจัดครัวก่อนแชร์ทำนู่นทำนี่เพราะข้อความเหล่านี้มันมั่วแล้วไม่ใช่มั่วเฉพาะเรื่องศาสนามันมั่วในทุกๆเรื่องใครคิดอยากอะไรก็โพสต์ใครคิดจะทำอะไรก็โพสต์โดยที่ไม่ได้ดูว่าเรื่องของความเป็นจริงเป็นอะไรในสังคมไม่ได้ดูว่าข้อเท็จจริงคืออะไรบางคนคิดว่าอินเทอร์เน็ตคือสิ่งที่ตัวเองหาข้อมูลได้บางคนหาข้อมูลมาได้เสร็จปุ๊บได้ข้อมูลปุ๊บโพสต์เลยโดยไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลว่าไอ้ข้อมูลที่ได้มามันจริงหรือมันเท็จซึ่งอันนี้อันตรายนี่คือสิ่งที่มันอันตรายมากเพราะแม้แต่ตัวของเว็บไซต์ยังมีเว็บไซต์ปลอมต้องเยอะครับอย่าคิดว่า Facebook เนี่ยมันมีข้อมูลปลอมๆจากคนเท่านั้นนะตัวที่เป็นสถาบันเป็นองค์กรเป็นเว็บไซต์เป็นสำนักข่าวเป็นสื่อเนี่ยนำเสนอข่าวปลอมเนี่ยเยอะนะครับตัวอย่างในซีเรียนี่เห็นชัดเจนนะครับตัวอย่างในซีเรียเนี่ยการดำเนินการในเรื่องของกระบวนการทางข่าวนะข่าวถูกปล่อยมาจากสำนักข่าวในอังกฤษแต่คนจดทะเบียนเว็บไซต์ข่าวอยู่ที่อาหรับอยู่ในเปอร์เซียแล้วพอปล่อยข่าวจากกระแสข่าวเล็กๆถูกหยิบต่อโดยสื่อของรัสเซียทุกอย่างทำเป็นกระบวนการเป็นขั้นตอนหมดแล้วสุดท้ายจบที่
การนำเสนอโดยสื่อทั่วไปนำเสนอแต่พอไปตามไล่เลาะหาต้นข่าวไม่มีต้นทางแล้วมันสรุปมาว่าสิ่งที่นำเสนอเหล่านั้นมันคือข่าวปลอมเพราะนั้นเวลาที่เห็นข้อมูลจากข่าวใดข่าวหนึ่งแม้ว่าเป็นสำนักข่าวก็ต้องไปดูฮะคือวันนี้มันไว้ใจยากมากครับเพราะกระบวนการสร้างข่าวปลอมมันทำเป็นระบบและมันทำเยอะมากมันเยอะจนเราไม่รู้ว่าอะไรจริงและอะไรเท็จบางสำนักข่าวนำเสนอทั้งเรื่องจริงและเรื่องเท็จปนกันอยู่ในนั้นให้คนไปแยกกันเอาเองแต่ทั้งหมดมันคือกระบวนการของสงครามเย็นที่มันกำลังกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งโดยการใช้อิสลามเป็นโมเดลไม่ใช่อิสลามเป็นต้นแบบแต่อิสลามคือเป้าของการถูกกระทำนะครับนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆอาจารย์ครับรถเล่นนิดนึงเดี๋ยวเปิดก่อนให้ตอนเช้าเลยวันนี้ตั้งใจไว้แล้วครับว่าเดี๋ยวสักครึ่งชั่วโมงท้ายนะครึ่งชั่วโมงท้ายเนี่ยจะให้พี่น้องที่เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนครับแต่ว่าเพื่อจะให้เนื้อหามันได้ต่อเนื่องไปจนตั้งถึงเวลาประมาณ11โมงครึ่งกันเลยครึ่งชั่วโมงท้ายก็เป็นของพี่น้องกันแล้วกันครับผมเฉลยที่มาของหัวข้อของการสัมมนาวันนี้นิดนึงครับว่าคือคุณมัดเนี่ยอยู่กับข่าวแล้วก็บอกกับสังคมว่าทุกคนตอนนี้เป็นสื่อหมดทีนี้ไอ้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยพี่น้องผมขอยกตัวอย่างสองเรื่องนะแล้วเดี๋ยวพี่น้องจะเห็นว่าเออนี่คือที่มาของหัวข้อของการพัฒนาตรงนี้อันหนึ่งที่เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของเสียงระฆังเสียงระฆังเนี่ยมันเป็นธรรมดาเรื่องที่ต้องตามมาด้วยกับพวกเพราะมันมีเสียงระฆังมันต้องมีเสียงอาดามตามมาแต่พอดีว่าเหตุการณ์นี้มันจบลงไปได้ด้วยดีคือคุณสามารถตีระฆังได้แต่ก็สามารถที่จะอาดามได้ก็จบกันไปแต่ถ้าคุณตีระฆังได้เราอาดามไม่ได้เนี่ยมีปัญหาต่อแต่ผมไม่พูดถึงเวลาของการตีระฆังไม่พูดถึงเวลาของการอาดามนะเอาไปว่าโดยบริบทของเสียงระฆังกับเสียงอาดามเนี่ยมันมาด้วยกันและมันก็จบไปด้วยกันแต่ว่าอันนึงที่เป็นตัวอย่างที่มันเป็นหัวข้อที่มาหัวข้อตรงนี้ก็คือเอาตัวอย่างก็คือเรื่องของมังโตเรื่องของมังโตที่มังโตไปไลฟ์สดเนี่ยไอ้สิ่งที่จะตามมาโอ้โหมันเป็นกองไฟที่ลุกขึ้นมาในสังคมวันนั้นแล้วก็เพิ่งผ่านมาเอาเมื่อวานเนี่ยเรื่องของงานรับผ่านที่มันไม่ได้ปรากฏขึ้นเนี่ยนี่คืออะไรนี่คือโซเชียลที่ตอนแรกนะใช้ก็โซเชียลเวิลด์ที่จริงบทบทของงานสุขสยามแห่งสุขแห่งสยามเมื่อวานเนี่ยไม่ได้มีเนื้อหาอะไรที่มันกระทบกระทั่งสถาบันไหนหรือประเทศชาติบ้านเมืองใดๆทั้งสิ้นเลยโดยบทบทของเนื้อหาแต่เพียงแต่แค่ชื่อที่มันไม่สอดคล้องกับวันเวลามันกลายเป็นประเด็นขึ้นมาที่สังคมออกมากระหน่ำนี่ผมยกตัวอย่างให้เห็นนะเรื่องของบางโตกับเรื่องของวันเมื่อวานเพราะนั่นนี่คือความง่ายของสื่อที่สามารถจะส่งอะไรออกไปโดยที่ไม่ได้พิจารณาไม่ได้แต่ตรองถึงความหมายความสำคัญอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยฉันอยากจะบอกแบบนี้ฉันอยากจะพูดแบบนี้ก็ส่งออกไปจัดการไปบนหน้าสังคมนี้ด้วยกับฝีมือของตัวเองนี่คือที่มาของการสัมมนาในวันนี้ว่าทุกคนเนี่ยมีอะไรอยู่ในมือแล้วก็จัดการกระจายออกไปโดยที่ไม่รับผิดชอบผมใช้คำว่าไม่รับผิดชอบแล้วผลเสียหายที่ตามมาคืออะไรคุณมักใช้คำพูดคำหนึ่งที่ย้ำอยู่หลายครั้งว่าการต่อต้านอิสลามเนี่ยทำโดยเป็นระบบซึ่งผมคุยกันมาตลอดระยะเวลานานทำข่าวมานานแล้วเนี่ยไอ้คำว่าทำเป็นระบบเนี่ยมันคือขบวนการไหมยกตัวอย่างง่ายๆเลยกรณีโรฮิงญากรณีที่พม่าเนี่ยใครเป็นคนที่นำทัพใครเป็นคนนำทัพของการลุกขึ้นคือต่อต้านรุนแรงถึงขั้นนั้นเผามัสยิดล็อกกุญแจไม่ให้เข้าไปละหมาดไม่ให้อาซาน
ผาบ้านเผาเมืองที่อยู่ของพี่น้องชาวโรฮิงญามันรุนแรงถึงขนาดนั้นเนี่ยเหมือนถึงขั้นฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นเพราะอะไรมันเป็นการทำงานที่มีระบบเชื่อมโยงเป็นกระบวนการไหมนะแล้วก็ผมกลับมาที่ทวิตเตอร์นะครับคงใช้เวลาไม่นานแล้วนะเดี๋ยวจะเปิดให้พี่น้องทำไมโลกนี้ถึงมีคำว่าอิสลามโฟเบียมันมีคำนี้เกิดขึ้นได้ยังไงมันเป็นกระบวนการที่ตั้งรกรากมาตั้งแต่เดิมไหมทำไมมีคำว่ามุสลิมเป็นผู้ก่อการร้ายนี่คือสื่อไหมและที่คุณมัดบอกว่าสื่อบางสื่อเนี่ยมีข้อเท็จข้อจริงสื่อเนี่ยมันต้องมีจรรยาบรรณของตัวเองแต่ทำไมสื่อสามารถที่จะสร้างความเท็จเกิดขึ้นมาแล้วประเทศไทยก็ไปซื้อข่าวมาจากไปซื้อข่าวมาจากสำนักข่าวนั้นเสร็จแล้วก็เอามาแปลโดยที่ไม่ได้ใช้ปัญญาเลยแปลไปตามเนื้อคำของข่าวโดยที่ไม่รู้ไอ้สิ่งที่แปลออกไปเนี่ยมันผิดถูกรับผิดชอบต่อสังคมไหมแต่ไม่รู้ฉันซื้อข่าวมาฉันแปลไปตามนี้และเป็นยังไงครับสิ่งที่ตามมาก็คืออะไรเกิดขึ้นกับพี่น้องของเรามันก็กลายเป็นว่าเราเนี่ยต้องมาตามแก้แล้วเรามีปัญญาแก้ไหมแก้ได้ก็แก้ไปแก้ไม่ได้แต่ก็กลายเป็นเฉลยต่อสังคมนี่คือสื่อที่เราจำเป็นต้องอยู่ร่วมกันในสังคมแบบพหุสังคมให้ได้แต่ทำไมเราต้องมีความยากลำบากกับการที่จะยืนหยัดในสิ่งที่มันเป็นจริงทำไมเราอยู่ยากดร.นัทจะบอกกับสังคมว่ายังไงครับเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมประเด็นของการพูดคุยวันนี้ก็เริ่มมาสู่จุดที่เราจะต้องเข้าใจปัญหาเข้าใจที่มาปัญหาและการรับมือกับปัญหาอย่างเหมาะสมในบริบทของไทยเราต้องเข้าใจก่อนว่าหนึ่งก็คือสื่อมีความเป็นมาอย่างไรสองปัจจุบันนี้เราผมพูดก่อนเดี๋ยวจะลืมสองปัจจุบันเราอยู่ในยุคของDisruptive culture คือวัฒนธรรมของการทำลายล้างก่อนซึ่งการทำลายล้างเนี่ยได้เริ่มมาตั้งแต่ที่ตะวันตกออกทำลายคือยึดโลกใบนี้วัฒนธรรมของตะวันตกเท่านั้นจะเป็นวัฒนธรรมที่อยู่รอดวัฒนธรรมอื่นวัฒนธรรมพุทธวัฒนธรรมคริสต์เองก็ตามวัฒนธรรมอิสลามโดยเฉพาะยิ่งวัฒนธรรมอิสลามเป็นเป้าสูงสุดต้องหมดไปจากโลกใบนี้จากนั้นมาเวลาตะวันตกออกมาล่าอาณานิคมทั่วโลกและเมื่อให้เอกราชแล้วเนี่ยฝรั่งก็กลับไปเสวยความสุขที่กอบโกยไปจากดินแดนต่างๆแต่ทิ้งบรรดาคนในพื้นที่เองที่เป็นมุสลิมที่เป็นพูดภาษานั้นเป็นหน้าตารูปร่างเป็นคนในพื้นที่นั้นแต่ปกครองเหมือนฝรั่งนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่าประชาชาติมุสลิมเนี่ยพันกว่าล้านคนจะจำนวนเท่าไหร่ก็แล้วแต่พันกว่าล้านคนเนี่ยแต่คนที่เป็นรัฐบาลในประเทศมุสลิมเองนิดเดียวครับใช่ไหมรัฐบาลบังคลาเทศมีกี่คนรัฐบาลอียิปต์มีกี่คนรัฐบาลตุนิเซียมีคนกี่คนเมื่อเทียบกับประชากรมุสลิมแต่คนเหล่านี้ปกครองไม่ต่างอะไรกับเมื่อฝรั่งยังอยู่นี่คือที่ให้ผมบางประเทศอาหรับนั้นฝรั่งไปแล้วผู้คนในภาพรวมเคร่งศาสนาแต่ประเทศก็ยังคงรัฐบาลยังคงให้มีระบำหน้าท้องไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่นี่คือสิ่งที่ทำให้เห็นว่าเขาไม่ต่างอะไรกับตอนฝรั่งปกครองนะครับดังนั้นสื่อมวลชนเนี่ยบทบาทของสื่อเนี่ยเริ่มมาจากไหนในโลกมุสลิมหรือในโลกสังคมฮินดูสังคมพุทธอะไรเนี่ยไม่มีเรื่องสื่อที่เป็นระบบนะที่เป็นธุรกรรมและเป็นบริการนะครับก็มีเรื่องชาวบ้านพูดกันทั่วไปแค่นมคกไปก็นินทานะเรื่องในสุราเรื่องในวัดอะไรก็ว่าไปเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ในโลกตะวันตกเนี่ยหลังจากมีเครื่องพิมพ์จากศตวรรษที่16เนี่ยเครื่องพิมพ์จึงได้เริ่มพิมพ์กระดาษออกมาพิมพ์เรื่องราวในไบเบิลนะน้ำท่วมโลกอะไรทะเลแยกอะไรก็ว่าไปจากนั้นก็พิมพ์เรื่องจนทั้งหมดเรื่องเหล่านี้แล้วเนี่ยจึงขยายไปยังเรื่องซุบซิบนินทาขยายไปในเรื่องของการเมืองขยายไปเรื่องสงครามแจ้งข่าวสงครามที่เกิดขึ้นในยุโรปอะไรต่างๆ การเลือกการเปลี่ยนหมุนเวียนเปลี่ยนอำนาจในพื้นที่ยุโรปนี่เป็นที่มาพัฒนาการข่าวก่อนจนกระทั่งยุโรปเข้าสู่ ยุคศตวรรษที่18เนี่ยก็เริ่มรวบรวมวิชาการต่างๆสิ่งตีพิมพ์หรือสื่อเนี่ยจึงเริ่มแบ่งไปตาม
ตามบริบทหน้าที่เช่นเขาตั้งสมาคมธรณีวิทยาสื่อนี่ก็จะตีพิมพ์เฉพาะเรื่องราวว่าตัวอย่างดินในฝั่งภูเขาหิมาลัยแต่ว่าดินที่อยู่ทางฝั่งทิเบตเนี่ยฝั่งไปทางจีนเนี่ยแตกต่างจากดินภูเขาหิมาลัยที่ไหลไปทางฝั่งอินเดียยังไงนี่คือองค์ความรู้ก่อนนี่บริบทนี้นะจากนั้นก็ไปยังเรื่องแฟชั่นเรื่องความคิดเรื่องการเมืองต่างๆนี่สื่อก่อนจากนั้นเวลาฝรั่งมายึดโลกใบนี้อินโดนีเซียยึดฮอลันดาฮอลันดายึดอินโดนีเซียกลับกันนะฮอลันดาก็มาทำหนังสือพิมพ์อย่างนี้ในอินโดนีเซียเพราะฮอลันดาไปเราก็สืบวิชาเหล่านี้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสำหรับมุสลิมที่ทำสื่อก็คือเวลาเราเรียนวิชานิเทศก็ดีวารสารก็ดีหรือว่าอะไรต่างๆวิชาที่เกี่ยวกับหนังสือสิ่งหนึ่งที่ยังปฏิเสธไม่ได้ก็คือเราถูกเทรนถูกตัรบียะมาจากอาจารยาจากฤาษีจากมหาโยคีที่เป็นกูรูสื่อตะวันตกอันนี้ลักษณะเราไม่ได้ develop พัฒนาสื่ออิสลามตามมารยาทอิสลามนี้เป็นต้นนะครับอย่างแท้จริงก่อนเราอิสลามไมเซชั่นก็คือว่าเอาละเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราไม่มีบันเทิงเราไม่มีข่าวดาราเห็นไหมรายการทีวีมุสลิมบางช่องก็คืออิสลามอย่างสูงสุดไม่มีภาพของลูกหลานอาดัมที่ไม่ใช่เพศชายปรากฏนี่เป็นต้นซึ่งมันก็ไม่ได้สะท้อนสังคมอาดัมหรืออุมมัตจริงๆขณะที่กล้องโทรทัศน์ที่มัสยิดฮารอมน่ะกล้องเขาก็ถ่ายผู้หญิงผู้ชายโต๊ะฮัจญะห์เด็กผู้หญิงอะไรก็อยู่ในกล้องที่มัสยิดฮารอมทั้งหมดถูกไหมเพราะฉะนั้นนี่คือแต่ว่าลักษณะของการคอนเซปต์ในการทำงานของเราดังนั้นเรื่องของสื่อเนี่ยขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้มีสถาบันที่จะผลิตหลักสูตรนิเทศศาสตร์หรืออารยสารศาสตร์และมันไม่ใช่เวลานี้ซึ่งมหาวิทยาลัยกำลังล่มสลายเนื่องจากประชากรลดลงไม่มีใครเข้าเรียนมหาลัยบางแห่งนี่โอ้โหสร้างตึกไปตึก 3-400 ล้านน่ะใครจะเรียนเปิดไฟทีเท่าไหร่นะเปิดแอร์ทีเท่าไหร่หลักสูตรก็ลดลงคนเรียนก็ลดลงถูกไหมอันนี้ผมเลยไปทำโรงเรียนปนเนาะไงเพราะฉะนั้นปรากฏว่าถ้าจะไปทำสถาบันหลักวารสารศาสตร์นิเทศศาสตร์มันก็ไม่ใช่สิ่งหนึ่งจะกลับไปยังความคล่องตัวอิสลามก็คือการตัรบียะห์ในแบบเดิมจึงควรมีการตัรบียะห์หรือสามัญสำนึกของผู้ที่ทำสื่อว่าถ้าเราจะทำสื่อมุสลิมเนี่ยมันควรจะมี 1, 2, 3อย่างน้อยบรรดาสื่อควรรวมกันแล้วก็จัดสัมมนาซึ่งไม่ใช่กินข้าวหมกอย่างเดียวนะไม่ใช่จัดสัมมนากินข้าวหมกควรรวมกันทำงานอย่างแท้จริงและก็ออกร่างมาเหมือนกับที่สมาคมพยาบาลสมาคมแพทย์ออกเป็นจรรยาบรรณออกมาแต่เป็นข้อยุติเป็นข้อตกลงกันว่าในมุสลิมเนี่ยผู้ทำงานสื่อเนี่ยจะมีรูปแบบอย่างไรถูกไหมและก็ควรที่จะมองด้วยว่าไม่ใช่ทุกคนมาสู่กรอบเดียวกันเนื่องจากว่าเด็กๆทางด้านวิชาชีพสื่อที่มาจากครอบครัวอาชัยเหรอมาจากครอบครัวตริกัตเนี่ยเขาไม่ได้ถือสาเรื่องของดนตรีก็ต้องเข้าใจนะเพราะฉะนั้นแต่เขาก็ควรที่จะจึงจัดกรอบว่าอาชีพสื่อจรรยาบรรณสื่อไม่ควรทุกคนไม่ควรจะอยู่ในบริบทกลางเดียวกันไงถูกไหมบริบทกลางบางคนนาชีตก็ไม่ได้ถูกไหมนาชีตก็ร้องไม่ได้ไม่มีดนตรีนาชีตก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงควรปล่อยแต่ละคนเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับจรรยาบรรณสื่อเป็นต้นเพราะว่าเขาก็รับใช้กลุ่มสังคมของเขาขณะเดียวกันสื่อมุสลิมควรเป็นอย่างไรควรมีรูปแบบที่ตกผลึกทุกวันนี้มันเบี้ยหัวแตกไงโอเคหนึ่งนะสองสื่อมุสลิมในประเทศไทยมีอามานะอะไรเพราะฉะนั้นทุนทรัพย์มหาศาลที่เราไปทำสื่อเนี่ยปรากฏว่าชาวพุทธในประเทศไทย50กว่าล้านคนไม่รู้เรื่องอิสลามเลยเมื่อกี้คุณอุมัรก็บอกเลยว่าข้างๆบ้านก็ไม่รู้ถูกไหมทุกวันนี้ไปถามในบริษัทในโรงเรียนว่าอันนักเรียนใครตอบได้ครูจะให้รางวัลต่อไปนี้ได้ตั๋วไปดูสวนสัตว์เขาเขียวอิสลามสอนอะไรมั่งทุกคนก็จะยกมือแย่งกันตอบไม่กินหมูดีมากเอาตัวไปเอาคนต่อไปเอาใครจะตอบอีก
มีภรรยาได้4คนเก่งมากทุกคนปรบมือให้หน่อยอ่ะตัวความรู้อิสลามก็ยังคงวนเวียนอยู่แค่ในสังคมไทยไม่ได้เรื่องอื่นเลยนะเพราะฉะนั้นสื่อจะอามานะต่อสังคมไทยคืออะไรอามานะอันแรกของวิชาชีพสื่อที่สื่ออิสลามนะที่จะเผยแพร่ศาสนาก็คือผมว่าคิดว่าเรื่องความเคร่งเนี่ยนะมุสลิมในประเทศไทยเคร่งกว่าจาการ์ตาอยู่แล้วจะให้เคร่งไปขนาดไหนอีกอะแล้วก็เคร่งกว่าประเทศอาหรับที่เรายกย่องบางประเทศอีกนะเพราะอาหรับนั่นน่ะเขายังมีระบำลำฟ้อนแต่ว่าวันนี้เขามีระบำอ่ะนึกว่าสมมติว่าประธานาธิบดีอย่าเป็นตำแหน่งอื่นเลยเดี๋ยวไม่ได้วีซ่านะประธานาธิบดีเชิญมางานมี3วันนะ วันที่1ก็เต้นระบำกันทั้งสนามกีฬาเลยไม่มีโต๊ะครูมาแต่เชิญทูตต่างประเทศหมดเลยและอุลามาทั่วโลกได้ไม่เป็นไรแต่ว่ามีโต๊ะครูตัวเองมุฟตีตัวเองไม่มีประเทศนึกผ่านชาติอิสลามใช่ได้ถูกไหมพอวันที่เชิญโต๊ะครูตัวเองมาไม่มีดนตรีเลยเงียบกินข้าวหมกกันเอามือตักข้าวหมกเงียบๆแล้วก็กลับบ้านกันหมดเพราะฉะนั้น การสื่ออิสลามออกไปในสังคมไทยเป็นอามานะที่จะให้ความรู้เพราะฉะนั้นคนอบรมผู้ทำงานสื่อเกี่ยวกับการเผยแพร่ศาสนาไม่เกี่ยวกับข่าวสารอื่นๆว่าสังคมไทยในศาสนาต่างๆเป็นอย่างไรวิธีการที่จะเล่าเรื่องเดียวกันให้เขาเข้าใจเนี่ยเราสื่อก็เราเรียนมาแล้วตั้งแต่ทฤษฎีไงว่ามีสารผู้สื่อสารผู้รับสารก็พูดกันอยู่นั่นแหละแต่เราไม่เคยสนใจว่าผู้รับสารเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องเหมือนกับมีตัวอย่างผมเอาเด็กไปฝากให้ทำงานที่ห้างหมื่นล้านแห่งหนึ่งนะตอนรับอาหรับแล้วเด็กนี้ก็เก่งมากแต่ตอนหลังเด็กก็ลาออกมาบอกผมว่าอาจารย์ผมอาหรับคนหนึ่งเขาให้ผมไปให้ทุนไปเรียนกาตาไปเรียนกาตาร์กาตาร์มินไฮและกาตาร์เอาเหรอทำไมไม่ทำงานก่อนล่ะเอาไปทำกาตาร์เสร็จแล้วห้างช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ก็โทรมาอาจารย์คะทำไมเด็กทิ้งไปแล้วฮะเขากำลังทำงานกำลังดีๆเลยทำไมบอกไม่เขาได้ทุนเป็นก็ได้ทุนไปเขาบอกอาจารย์ไปไหนคะบอกไปกาตาร์ไม่ใช่เลยเขาโกหกแน่เลยอาจารย์เขาบอกหนูว่าไปประเทศอะไรนะประเทศอะไรนะอาจารย์มีประเทศอาหรับอะไรมั่งอ่ะไม่เขาไปกาตาร์ไม่ใช่ค่ะอาจารย์อ๋อเขาบอกคุณกอตอร์ใช่ไหมนั่นอาจารย์นั่นแหละแล้วทำไมต้องกอตอร์ด้วยล่ะมันผิดตะจูบีสยังไงนะมันจะตกนรกยังไงแล้วก็เวลาไปเรียนอียิปต์ทำไมไม่ต้องเป็นมัสรออิลามัสรจบมาจากมัสรไม่มีก็อียิปต์ที่อียิปต์ไม่ต้องตะจูบีสแต่กาตาร์ต้องตะจูบีสในปาเลสไตน์ต้นตะจูวีตอิหร่านฟาลสตีนนะนั่นหมายคนเขาไม่รู้เรื่องก็ขอฝากตรงนี้ว่านี่เองคือปัญหาหนึ่งสื่ออิสลามสื่อมุสลิมเรายังไม่ได้รวมกันร่างมันฮัจเลยทุกวันนี้สื่อยังไม่รู้มันฮัจของตัวเองว่าหมายความว่าคุณอุมัตรู้หลายคนรู้แต่ว่าในภาพรวมของยามาอัตนี้กลุ่มเมมเบอร์ทั้งหมดยังไม่ได้รวมกันจึงควรรวมกันออกสิ่งนี้มาให้ได้แต่ผมคิดว่าคงทะเลาะกันเยอะนะก็จะรวมมันได้แต่ต้องทำนะโอเคสองตอนทะเลาะผมไม่อยู่นะโอเคทะเลาะผมไม่ได้เป็นสื่อสอง อามานะต้องเรียงอามานะ priority 1 2 3อันหนึ่งก็คือ จะสื่อสารให้สังคมไทย เห็นเสน่ห์และความสวยงามของอิสลามอย่างไรแล้วมันก็จะแก้อิสลามโมเฟียซามโฟเบียและอย่างอื่นได้อินชาอัลเลาะห์ตามมาครับครับพี่น้องครับสั้นๆฝากพี่น้องไว้ให้เป็นข้อคิดและเกิดความภูมิใจในตัวเองสักนิดนึงดร.นัทสรุปว่าให้เราในสื่อผมใช้คำว่าสื่อความเป็นอิสลามออกไปจากตัวเราเนี่ยแล้วคำว่าอิสลามโฟเบียเนี่ยมันจะลดลงโดยที่เราไม่ต้องไปด่าพระเจ้าที่เขาเคารพนับถือเพราะเราก็ห้ามอยู่แล้วไม่ต้องไปตอบโต้ด้วยกับวิธีการดุนแดงแต่เราบอกให้ตอบโต้ด้วยกับสิ่งที่ดีกว่าเพราะนั้นด้วยกับกำลังนะครับเรารบกับเขาไม่ได้เราไม่ต้องไปรบกับเขาแต่ว่าสื่อความเป็นอิสลามออกไปผมขอยกตัวอย่างอิบราฮิมนั่งอยู่ตรงนี้ก่อนหน้าที่จะมาสู่ความเป็นอิสลามเขาเป็นคริสเตียนแล้วแขกรับเชิญผมในรายการใต้ร่มอิสลามเนี่ยเขาประจักษ์ในความเป็นอิสลามในตัวบุคคลหรือในคำ
บัญญัติของอิสลามเนี่ยจนกระทั่งเขาเปลี่ยนจนเขาขั้นเขายอมรับเนี่ยเพราะนั้นพี่น้องครับเห็นไหมว่าเราไม่ต้องไปรบเลยเพียงแต่เราสื่อความเป็นอิสลามออกไปเนี่ยผมเคยยกตัวอย่างคราวที่ไปพูดกับตัวแทนนะที่คอยที่ซุนนะเนี่ยนักมวยปล้ำชาวอียิปต์คนหนึ่งเนี่ยเขารู้ว่าคู่ต่อสู้ของเขาเนี่ยมีจุดอ่อนที่ขาซึ่งถ้าเขาจะโจมตีจุดอ่อนของนักมวยปล้ำคู่ต่อสู้เนี่ยเขาชนะได้เหรียญเขาชนะและได้เหรียญอย่างแน่นอนเพราะว่าคู่ต่อสู้มีจุดอ่อนแต่เขาไม่ทำจนกระทั่งผู้สื่อจนกระทั่งเขาแพ้ลงมาในวันนั้นแล้วก็ไม่ได้เหรียญแล้วก็ผู้สื่อข่าวคนจำนวนมากมาถามว่าคุณรู้จุดอ่อนของคู่ต่อสู้ไหมเขาบอกเขารู้และทำไมคุณถึงไม่ฉวยโอกาสโจมตีจุดอ่อนของคู่ต่อสู้ซึ่งคุณจะได้รับรางวัลอย่างแน่นอนเขาบอกว่าศาสนาของผมไม่สอนให้ทำเช่นนั้นครับศาสนาของผมไม่สอนให้ทำเช่นนั้นครับแล้วปรากฏว่าไอ้คำพูดคำตอบเนี่ยทำให้คนเข้ารับอิสลามเนี่ยเป็นจำนวนมากเนื่องจากข้อปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอิสลามของเขาเพียงเท่านี้เนี่ยกระแสการโจมตีอิสลามผมเชื่อว่าลดลงคนที่เข้ารับอิสลามจำนวนไม่น้อยครับที่เขาจำนนต่อสัจจะอิสลามงั้นวันนี้ครับเรากำลังเป็นคนที่สื่อออกไปทำนองนั้นแล้วหรือยังคำพูดนึงครับของท่านอิหม่ามชาฟิอีรอฮีมุลลอฮ์ท่านพูดไว้สวยงามมากกลับไปคิดเลยนะครับท่านบอกปวงชนจะไม่กลายเป็นคนเขาหรือผิดเพี้ยนไปคนเนี่ยมันจะไม่เขาหรือผิดเพี้ยนไปนอกจากว่าพวกเขาเนี่ยจะละทิ้งภาษาอาหรับแล้วก็ไปเรียนภาษาของอริสโตเติลไม่ภูมิใจในภาษาของตัวเองและไปเรียนรู้กับภาษาของอื่นที่คิดว่ามันดีกว่านั่นหมายความว่าเรียนรู้ที่จะอยู่กับเขาให้ได้แต่ไม่เรียนรู้ที่จะอยู่กับอิสลามให้ได้คิดว่าเขาจะเดินรุ่งเรืองเขาโก้เขาเท่เขาเหนือกว่าก็กลายเป็นคนทอดทิ้งสิ่งที่มันเป็นอิสลามแล้วไปเรียนรู้สิ่งของเขาเพื่อที่จะอยู่กับเขาในภพสังคมให้ได้โดยละทิ้งสิ่งที่มันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างนี้ท่านอิหม่ามบอกว่าเขาหรือเขาเพี้ยนไปเพราะนั้นพี่น้องครับวันนี้ยืนหยัดในสิ่งที่มันเป็นอิสลามเหมือนกับนักยูโดคนนั้นในที่สุดเธอก็พิสูจน์ให้สังคมว่าเธอยืนหยัดแล้วก็ตอบสนองเธอกับรางวัลที่ล้ำค่านี่คือตัวอย่างที่ให้เห็นอ่ะครับกับข้อสรุปของคุณมัดในเวลาไม่มากนะและเดี๋ยวเปิดโอกาสให้พี่น้องได้ร่วมเสวนากับเราในวันนี้บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมก็อย่างนะคืออย่างที่บอกนะครับตัวเราทุกวันนี้ทำหน้าที่เป็นสื่อนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้มันก็เกิดขึ้นจากการทำหน้าที่สื่อนั่นแหละกับการนำเสนอข้อมูลทั้งหลายนั่นแหละนะครับมันข้อมูลต่างๆที่เรารวบรวมแล้วนำเสนอไปเนี่ยก็ต้องดูให้ละเอียดจากข้อมูลทั้งหลายเพราะแน่นอนครับถ้าข้อมูลที่เราพูดไปแล้วมันเป็นเท็จเนี่ยเราต้องรับผิดชอบทั้งหมดอ่ะเราจะมาบอกว่าเราเอามาจากคนนู้นไม่รอดอ่ะครับคือผมชอบพรบ.คอมพิวเตอร์นะคือพรบ.คอมพิวเตอร์เนี่ยเขียนได้เข้าใจอิสลามมากเลยอะไรก็ตามที่นำเสนอแล้วเท็จผิดอะไรก็ตามที่นำเสนอแล้วถูกแต่เจ้าของเรื่องไม่ถูกใจก็ผิดมันคือเรื่องการนินทามันก็เรื่องของการให้ร้ายอ่ะมันคือเรื่องที่อิสลามสอนไว้ทั้งหมดอ่ะแต่มันมาถูกถ่ายไปในพรบ.คอมพิวเตอร์ซึ่งพอออกมาแบบนี้โหนี่เนี่ยคือกฎหมายอิสลามแหละที่มันเกิดขึ้นในประเทศนี้แต่เขาไม่รู้นั่นคือสิ่งที่อิสลามสอนมาไม่1400ปีสอนมาหมดแล้วแต่เขาเพิ่งมารู้แต่พอเราไปบอกว่าเนี่ยแหละเนี่ยอิสลามสอนแบบเนี้ยเขาไม่เข้าใจหรอกแต่พอเขาออกมาเป็นกฎหมายเขาเห็นแล้วสังคมแบบนี้มันแก้ไม่ได้ด้วยกับกฎหมายเรื่องของการหมิ่นประมาทมันแก้ไม่ได้มันต้องมีแบบนี้ออกมาจนถึงวันนี้คนที่ออกกฎหมายเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเขียนเนี่ยคือสัจธรรมแต่เราทั้งหากที่เป็นคนที่รู้สัจธรรมนะแต่ทำไมเราไม่บอกทำไมเราไม่นำเสนอสิ่งเหล่านี้นะครับเช่นเดียวกันนะครับเวลาที่เรานำเสนออะไรไปนะครับก็คงไม่ใช่เฉพาะคืออย่างที่ดร.นัทบอกเรา
สื่อเนี่ยต้องมารวมกันแต่รวมกันทีไรไม่คุยเรื่องนั้นนะฮะเพราะคุยเรื่องนั้นไม่ได้ครับมันก็เลยเกิดเป็นปัญหาอย่างทุกวันนี้แหละครับสำนักหนึ่งเสนอไปแบบนึงอีกสำนักหนึ่งเสนออีกแบบนึงแล้วก็ไม่เข้าใจฮะอิสลามเนี่ยบอกถึงเรื่องของสันติแต่เวลานำเสนอข่าวเนี่ยขุดกันเข้ามาไอ้นี่ไม่ดีอะไรไอ้นี่มีอะไรที่ปิดไว้มั่งขุดทั้งที่บางครั้งมันไม่จริงฮะหรือบางครั้งมันเป็นเรื่องจริงในอดีตที่เขาต้อบัตรไปแล้วเขาเลิกไปแล้วแต่นี่ไม่ใช่หน้าที่ของมุสลิมครับที่จะไปขุดเอาเรื่องไม่ดีของใครก็ตามฮะไม่ว่าคุณจะเป็นสื่อหรือไม่ใช่สื่อนะมันไม่ใช่หน้าที่ของมุสลิมที่เราจะไปเอาความผิดของใครก็ตามมาแฉในหน้าสังคมเรื่องนี้มันถูกห้ามไว้ชัดเจนในกุรอานแล้วเวลารับสื่อเนี่ยเวลาที่เราเห็นในออนไลน์ที่มีการส่งข้อมูลมาปุ๊บเราก็ใช้มาตรฐานศาสนานะครับในการดูว่าใครเป็นคนส่งมาเพื่อนเราเป็นคนส่งมาโอ้ยคนนี้มุสลิมไว้ใจได้แต่ไปดูนิดนึงเนื้อหาข้อมูลรายละเอียดที่เขาส่งมาเนี่ยเขาไปดูรายละเอียดของมันแล้วหรือยังข้อมูลมันจริงหรือไม่จริงถามสักนิดนึงว่าใครเป็นคนส่งมาให้เขามากี่ท่อนคือบางครั้งเขาไม่ได้ตั้งใจส่งหรอกผมเชื่อว่าทุกอย่างที่ผ่านแชร์ออกไปหรือไลน์เนี่ยไม่ได้อ่านทุกตัวอักษรเนี่ยแล้วก็คงไม่มีใครอ่านด้วยทุกตัวอักษรมันเป็นเรื่องที่พอเข้าใจได้อะว่าทำไมคนไทยอ่านหนังสือวันละ8บรรทัดแต่เล่นเน็ตวันละ3ชั่วโมงบางทีมันย้อนแย้งนะเฮ้ยเล่นเน็ตมันก็ต้องอ่านหนังสือจริงๆมันไม่อ่านนะแต่มันเล่นเขาใช้คำว่าเล่นเนี่ยถูกต้องเลยอะมันไม่ได้ใช้งานอะมันเล่นมันอยู่กับความสนุกสนานโดยที่ไม่สนใจสาระหรือไม่ใจสนใจเนื้อหาอะไรเลยเพราะนั้นสิ่งที่เรานำเสนอทุกเรื่องผ่านออกไปจากเราต้องรับผิดชอบจะไปอ้างว่าเราเอามาจากคนนี้อ้างได้ก็ต่อเมื่อเราเอามาจากตรงนั้นแล้วมันมีตัวตนจริงๆแต่ถามว่าพ้นความรับผิดชอบไหมมันไม่พ้นหรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าแชร์อะไรง่ายๆโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องที่เราไม่รู้ข้อความที่อ้างถึงคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยที่เราไม่รู้หรือแม้แต่เรารู้แต่รู้ว่าถ้าส่งต่อไปแล้วเนี่ยปัญหาเกิดแน่ก็ไม่จำเป็นต้องส่งเราไม่จำเป็นต้องบอกทุกอย่างที่เรารู้เราไม่จำเป็นต้องนำเสนอทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่เราจะทำยังไงที่เราเสนอสิ่งเหล่านั้นออกไปแล้วทำให้สังคมมันอยู่ร่วมกันเราอยู่ในสังคมที่เป็นพหุธรรมไม่ได้หมายความว่าเราจะทำทุกอย่างที่เขาทำแต่เราอยู่ในสังคมที่เป็นพหุธรรมเราทำอย่างที่เราเป็นให้เขาเข้าใจยังไงให้เขาเข้าใจในความเป็นเรานั่นสำคัญกว่าครับพหุธรรมไม่ได้หมายความว่าเขาทำแบบนั้นเราก็ต้องทำแบบนั้นได้เขาทำแบบนี้เราก็ต้องทำแบบที่เขาอยากให้ทำได้ไม่ใช่ครับเราต้องมีความเป็นตัวตนของเราในสังคมนี้เราต้องบอกให้เขารู้ว่าอันนี้เราทำได้เพราะอะไรอันนี้เราทำไม่ได้เพราะอะไรอันนี้สิ่งนี้ทำไมคนนู้นทำได้แล้วทำไมคนนี้ทำไม่ได้เพราะเหตุอะไรมันต้องมีความชัดเจนในแต่ละเรื่องเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งสำคัญในการทำหน้าที่สื่อสารที่ไม่ใช่เฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่วิชาชีพแต่คือทุกคนที่ถือโทรศัพท์มือถือและสื่อมันออกไปครับอาจารย์พี่นะครับคำพูดของผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการที่นั่งอยู่ข้างๆผมเดี๋ยวผมจะสรุปตอนสุดท้ายแค่เพียง1นาทีครับแต่ว่านาทีนี้เป็นช่วงของพี่น้องที่ผมจะเบิกอากาศให้กับพี่น้องครับขอชื่นชมนิดนึงนะอาจารย์นิออนครับมาแต่เช้าเลยครับแล้วก็ที่นั่งอยู่ตรงนี้ครับไม่ทราบว่าเป็นสามีภรรยากันหรือเปล่าครับผู้สามารถนั่งแบบโดดเดี่ยวเลยอ้างว้างเลยครับก็ทำเลยครับอย่าแยกกันแล้วครับครับที่ผู้สาเป็นตัวจริงลงสนามจริงกับเราในวันนี้ครับอ้าวมีไม้ไหมพี่น้องเต็มที่เลยนะกับช่วงเวลาที่เหลืออยู่ประมาณ28นาทีครับเดี๋ยวเราจะเลิกก่อนเที่ยงตรงครับเอาแค่เที่ยงตรงเพราะประเด็นนี้อาจารย์เร็วครับและเดี๋ยวจากนั้นมีอาหารเลี้ยงให้กับพี่น้องที่เข้าร่วมกับเราในวันนี้ดังไหมอ้าวมาอัพด้วยครับพี่น้องครับอ้าวอาจารย์จะเอาไมค์แต่ผมไหมค่ะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะฮ์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์มาด้วยความตั้งใจนะคะอินนามัลอามานุบินเนียตค่ะก็ตั้งใจเพราะว่าได้เป็นผู้ที่แบบว่ามีไม่ค่อยมีโอกาสเพราะว่าอัลลอฮ์กำหนดให้เราเกิดมาเป็นผู้หญิงอันนี้ยอมจำนนในข้อกำหนดตรงนี้นะคะขอบอกว่าขอบอกแบ็คกราวด์ตัวเองนิดนึงเพราะว่าบางทีคำถามเนี่ยมันจะมาจากแบ็คกราวด์ของการศึกษาซึ่งเดาว่าที่อาจารย์พูดคำว่าตัรบียะห์เนี่ยแปลว่าการศึกษาใช่ไหมคะโอเคก็แบ็คกราวด์ก็เป็นทางด้านจิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาสังคมพฤติกรรมศาสตร์นะคะเกษียณมาแล้วปีนี้ปีที่10อัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ก็ให้มีปัญหาสุขภาพบ้างเล็กน้อยที่พอรักษาได้แล้วก็เพิ่งหยุดการสอนอย่างเป็นทางการหน้าชั้นเนี่ยปีนี้เป็นปีแรกแต่ก็อัลลอฮ์ยังให้โอกาสที่จะได้ทำงานเพื่อสังคมอยู่คือเป็นกรรมการจะได้ทำวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพราะว่าย้ายจากมหาลัยขอนแก่นมาอยู่ที่กรุงเทพนี้ได้ประมาณ1ปีแล้วนะคะอยู่ที่มหาลัยขอนแก่น42ปีบางวันไม่เคยเห็นหน้ามุสลิมเลยนะคะบางวันไม่เคยเห็นหน้ามุสลิมเลยนะคะก็สอนนักศึกษาก็ในชั้นก็ไม่มีมุสลิมและนักศึกษาก็ไม่เข้าใจมุสลิมด้วยไม่เข้าใจอิสลามด้วยแต่ตัวเองเนี่ยขอบอกว่าในตอนแรกเนี่ยจากการที่ก็เหมือนวัยเป็นพัฒนาการของชีวิตอะในช่วงก่อน40นี่ก็เป็นช่วงต้องตั้งใจทำงานมากๆนะฮะก็ศาสนาก็อยู่กับเราอยู่กับใจอัลเลาะห์อยู่ในใจอัลเลาะห์อยู่ในใจยังไม่ออกมาให้ชัดแต่ก็ด้วยฮิดายะห์หลังจากการไปทำฮัจญ์ก็เปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็พยายามศึกษาทุกอย่างนะคะเอาละเข้าเรื่องวันนี้นะคะเป้าหมายของเราจะต้องการตอบโจทย์ว่าทำไมมีอิสลามโฟเบียทำไมนะคะบทบาทของสื่ออาจารย์บอกว่าให้ขีดเส้นใต้ในการสร้างความเข้าใจในพหุสังคมบทบาทของสื่อโอเคนะคะมีออนขอแบ่งว่าสื่อเนี่ยมีอยู่3รูปแบบเท่าที่ฟังด้วยและจากความเห็นของตัวเองด้วยนะคะรูปแบบที่1ก็อย่างคุณอุมัรเนี่ยแถลงข่าวออกข่าวทุกเช้าเราก็นั่งฟังให้กำลังใจผ่านไปทางนะขอดุอาจากอัลเลาะห์ให้เขาแข็งแรงให้เขาสุขภาพดีนะคะก็ให้เขาก็จะชอบติดตามข่าวต่างประเทศจากคุณอุมัรที่สองคืออย่าเพิ่งไปค่ะที่ต้องรีบพูดเนี่ยเพราะบังเอิญมีตัวแทนโต๊ะครูเข้ามานะคะอาจารย์อับดุลลาตีฟจำลาเรียงฟังท่านทุกบ่ายวันพุธค่ะแล้วก็ถ้าจำเสียงได้ก็เป็นคนที่ไปถามนะคะที่โทรถามนะคะค่ะแล้วรูปสื่อที่3เนี่ยพวกเราเนี่ยแหละมุสลิมด้วยกันเองนี่แหละค่ะมุสลิมทุกคนเพราะว่าอะไรที่อันนี้ที่กล้าใส่ตรงนี้เพราะว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเราเป็นประชาชาติตัวอย่างเราเป็นประชาชาติตัวอย่างค่ะคำนี้ทบทวนให้ดีเราจะเป็นตัวอย่างแบบไหนร้านอาหารมุสลิมไม่กล้าขอฮาลาลหรอกค่ะเพราะการถ้าเข้าระบบฮาลาลแล้วจะพบอะไรอีกในร้านอาหารมุสลิมบางทีเราไปหลังร้านยังไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ไม่ใช่ไม่ค่อยไม่สะอาดเลยนะคะแล้วก็สรุปอยากจะบอกว่าอาจจะมีมากกว่านี้แต่เท่าที่ประสบการณ์ยังไม่มากนักนะคะก็คิดว่าอิสลามโฟเบียเนี่ยเกิดขึ้นโดยเฉพาะในสังคมไทยเนี่ยนะคะเนื่องจากตอนนี้เนี่ยสื่อของเราเนี่ยแพร่หลายนอกจากออกทางทีวีแล้ว YouTube จะกดเมื่อไหร่ก็ได้จะกดชื่อใครก็ได้อาจารย์สดิกีนอับดุลบารีกดปั๊บเดี๋ยวก็ขึ้นมาว่าท่านเคยพูดอะไรไว้5ปีที่แล้วท่านพูดอะไรไว้มีการเปรียบเทียบอีกว่าพอตอนนี้ท่านพูดว่าอย่างไรในเรื่องเดียวกันเห็นไหมคะมีแบบเนี้ยค่ะก็เลยอยากจะบอกว่า
ภาษาที่เราใช้ในการพูดเกี่ยวกับศาสนาของเราเนี่ยคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องเรารู้แต่ไม่ใช่เราทุกคนและบางคนก็รู้ไม่ได้ทั้งหมดอย่างเมื่อกี้ต้องถามอาจารย์ก่อนว่าใช่ไหมตัรบียะแปลว่าการศึกษาเพราะตัวเองน่ะรู้แต่ว่ากล่าวตัรบียะคืออะไรคะรับใบกัลลอฮุมมารับใบรับใบกะลาชรีกะละกะรับใบอินนัลฮัมดะวันเนียมะตะละกะวัลมุลลาชรีกะละนะคะก็เลยมารู้ว่าไอ้ความหมายหนึ่งหรือว่าภาษาตัวเขียนอาจจะไม่เหมือนก็ไม่ทราบนะคะแต่มีอีกหลายคำค่ะที่เราฟังแล้วก็ไม่รู้นะฮะเมื่อกี้ก็ได้รู้เพิ่มอีกคำนึงคือว่ามันฮัจจรรยาบรรณของสื่อใช่ไหมคะจรรยาบรรณของสื่อเพราะฉะนั้นเมื่อสื่อมี3รูปแบบโอเคชุดแบบแรกทางทีวีทางอะไรที่จะออกไปเนี่ยเขียนมันฮัจจ์ขึ้นมาโต๊ะครูเรียนรู้ศาสนามากมายอยู่แล้วนะคะภาษาที่โต๊ะครูใช้จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดไหมอันนี้คนต้องระวังนะคะแล้วก็ตัวมุสลิมเองในการที่ว่าอิสลามไม่ใช่อยู่ในแค่ในความเชื่ออิสลามมีหลักศรัทธาอิสลามมีหลักปฏิบัติทุกคนต้องปฏิบัติถึงเวลาเขารู้ว่าเราต้องไปนมาศนะถ้าเขาถามว่าเราทำไมไม่ไปละหมาดตอนนี้เราอยู่ในระหว่างการเดินทางเรานมาศรวมเราก็บอกเขาได้อธิบายได้นี่เป็นของขวัญที่พระเจ้าให้เวลาดิฉันต้องเดินทางไปกลับไปขอนแก่นอย่างเงี้ยเรา ก็ใช้การนมาศรวมนะคะคือแต่ก่อนเนี่ยไม่ค่อยอยากพูดอะไรเกี่ยวกับอิสลามแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าต้องพูดเพื่อเขาจะได้เข้าใจบางทีเรานั่งนมาศตอนบ่ายไปส่งหลานเรียนที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะก็ต้องคาบเกี่ยวเวลานมาศรวมแต่ไม่ย่อแต่ต้องนมาศอยู่ในห้องกระจกหันมุมไปทางกิบลัตนมาศบอกครูเขาว่าฉันขอนมาศก่อนหลานฉันเข้าไปเรียนแล้วเนี่ยไม่ได้โอ้อวดแต่อยากจะบอกให้เขารู้ว่ามุสลิมมีวิถีการดำเนินชีวิตที่จะต้องพบพระเจ้าเนี่ย5เวลาค่ะอีกอย่างนึงโอเคภาษานะคะที่ว่าคนอื่นเขาฟังไม่เข้าใจเพราะนั้นอะไรที่เขาไม่เข้าใจเขาก็กลัวเขาก็ระแวงนะคะเพราะนั้นภาษาจะต้องใช้ให้เข้าใจนะคะพูดซ้ำได้แล้วก็พูดภาษาไทยด้วยสักหน่อยนะคะในคำศัพท์และอีกอย่างนึงการมุ่งที่จะเอามุสลิมใหม่แต่มุสลิมเดิมเนี่ยยังไม่ได้มีความเข้าใจในศาสนาพอไปมุ่งเอามุสลิมใหม่เนี่ยเหมือนกับไปแย่งคนของเขามาเหมือนกับเรามีของอยู่ในมือแล้วมาถูกแย่งไปเราจะชอบคนที่แย่งไปไหมนั่นคือการสร้างศัตรูแต่เราแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้พวกเรามีหน้าที่ดะวะเราสอนเราพูดว่าอิสลามคืออะไรแต่เมื่อเขาเก็ทกับอิสลามเขาได้รับฮิดายะห์เขารับโอเคเราไม่จำเป็นจะต้องประกาศมากมายเพื่อไปข่มคนอื่นเขาว่าอู้มีคนมาเข้าอิสลามนั่นคือการสร้างศัตรูอีกทางนึงนะคะนี่คือหลักจิตวิทยาง่ายๆและอันที่3นะคะควรระมัดระวังในท่านครูที่พูดบางทีเนี่ยอายะห์กุรอานบางอายะห์เนี่ยนะคะมีความรุนแรงนะคะเมธนบียังบอกว่ากุรอานลงที่ภูเขาเนี่ยภูเขายังไม่รับนะคะแต่นบีอาดัมรับที่จะปฏิบัติตามนะฮะบันีอาดัมทั้งหลายคือพวกเราเนี่ยก็จะต้องรับแต่ในกุรอานเนี่ยมีหลายลักษณะของการสอนลักษณะของการเล่าประวัติศาสตร์แต่พอเล่าประวัติศาสตร์เนี่ยมีบางคำที่แรงนะคะอย่างในซูเราะห์มุฮัมมัดมีอายะห์หนึ่งที่บอกว่าให้ตัดคอเพราะสูเจ้าไม่ได้เป็นผู้ตัดแต่อัลลอฮ์เป็นผู้ตัดคอถ้าใครโค้ดเอาเฉพาะตรงนี้ไปเนี่ยบอกเลยว่า
คนเขาเห็นปั๊บเนี่ยเขากลัวอิสลามมากเพราะอิสลามถูกสอนว่าให้ฆ่าคนโดยที่ไม่ต้องคิดว่าเขาเป็นคนฆ่าแต่อัลลอฮ์เป็นคนฆ่าอายะห์กุรอานทุกอายะห์เนี่ยลงมาเนี่ยมีบริบททั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นการกล่าวโดยลอยๆแบบนี้มันจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดพวกโต๊ะครูบางทีเนี่ยพูดแล้วก็กล่าวอายะห์ขึ้นมาแล้วไม่ได้กล่าวถึงบริบทประวัติศาสตร์ตอนนั้นอะไรอย่างนั้นซึ่งมันตอนนั้นมันอยู่ในสงครามบาดัดใช่ไหมคะสุรมุฮัมมัดถ้าผิดอาจารย์กรุณานะคะเพราะดิฉันเพิ่งเป็นมุสลิมใหม่ในการศึกษาอิสลามแต่จริงๆแล้วเป็นมุสลิมมาแต่เกิดนะคะค่ะโอเคแล้วก็มีอีกคือถ้ามีคนที่ตัดเฉพาะว่าเจ้าไม่ได้ฆ่าอัลลอฮ์เป็นผู้ฆ่าเนี่ยจะทำให้ดูรุนแรงเขาก็กลัวบริบทของสังคมตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยอัลลอฮ์เมตตาเรายิ่งอัลลอฮ์เมตตาเราอย่างมากที่เราไม่ได้ไปเกิดอยู่ในพม่าเราไม่ได้เกิดอยู่ในศรีลังกานะคะเราอยู่ไม่ได้เกิดอยู่ในกัมพูชาเราเกิดอัลลอฮ์ให้เราเกิดนี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์อย่างกับพวกเราเนี่ยมากอยู่ในประเทศไทยแต่เรากำลังจะค่อยๆทำลายความเมตตาของอัลลอฮ์โดยการสร้างเงื่อนไขที่สร้างศัตรูเล่นงานต่อไปรุ่นเราอาจจะไม่เท่าไหร่รุ่นลูกเราจะลำบากนะคะเมื่อกี้น่าจะเป็นลูกของอาจารย์อับดุลลาตีฟมาสลามนะคะก็เป็นห่วงเพราะว่าต่อไปเนี่ยคือตัวเองเนี่ยสวมฮิญาบเนี่ยถูกก่อนค่ะถูกเขาตีหัวก่อนค่ะแต่พวกท่านมุสลิมีเนี่ยก็ยังปลอดภัยกว่านะคะต่อไปขอพูดถึงรูปแบบข่าวสารแล้วนะอีกจุดหนึ่งนะคะต้องรู้บริบทของสังคมนะคะรู้อันนี้กำลังพูดถึงบริบทของสังคมว่าเราเป็น4-5%นะคะเขายิงตายยั่งอะไรก็ไม่รู้แหละถ้าเผื่อว่าเขาใช้คำเดียวว่าความมั่นคงคำเดียวคุณก็สีอะไรก็มีเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาแล้วนะคะที่ตายไปแล้วก็ทีวีมุสลิมมีตั้งหลายทีวีแล้วก็เน้นมากเรื่องอะไรรู้ไหมคะการบริจาคเขาก็ไม่รู้ว่าอินไซต์ภายใต้อันเดอร์ไลน์โปรอิงหมายถึงไอ้สิ่งที่อยู่ภายใต้เนี่ยเรียกบริจาคไปทำอะไรจริงอยู่ว่าเราบอกสร้างมัสยิดนั่นนี่นั่นเขาเอ๊ะมันทุกช่องมันบริจาคหมดมันบริจาคไปทำอะไรถ้าคำว่าความมั่นคงเข้ามาเราก็จะยุ่งนะคะตอนนี้มากลับมาในประเด็นภาษาอีกนิดหนึ่งคำหนึ่งที่10-20ปีก่อนถ้าศาสนิกอื่นเปิดเข้ามาฟังเขาไม่รู้คำว่ากาเฟรเราพูดถึงกาเฟรเนี่ยตกนรกกาเฟตจะเข้าสวรรค์แล้วต้องอูดผ่านรูเข็มได้ก่อนอะไรต่ออะไรเราพูดเราเน้นทำไมเรื่องพวกนี้นั่นคือหน้าที่ของอัลลอฮ์อำนาจของอัลลอฮ์หน้าที่เราการตักเตือนให้มนุษย์ทำความดีนะคะแล้วเราอยู่ในบริบทเช่นนี้แล้วเราพูดถึงการไปลงโทษศาสนิกอื่นเพื่ออะไรไม่พูดดีกว่าไหมเราสอนให้คนของเรามีอีมานสอนให้คนของเราปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของอิสลามนะซะกาตนมาดยังไงซะกาตยังไงซะดะกอฮ์ยังไงหรือว่าทำอะไรในเรื่องนี้ดีกว่าที่จะไปพูดว่าชาวบ้านก็ต้องเข้านรกมีแต่มุสลิมเท่านั้นเข้าสวรรค์แต่มองให้ดีๆสิคะมุสลิมเราอยู่แถวไหนส่วนใหญ่ของมุสลิมเราอยู่แถวหลังค่ะจะอยู่แถวหน้าในสังคมไหมมีค่ะแต่ว่าไม่เปิดเผยตัวก็มีนะคะอันนี้ขอฝากนะคะแล้วตัวมุสลิมเองเนี่ยต้องเป็นแบบอย่างค่ะเพราะเราเป็นสื่ออยู่ในตัวอยู่แล้วผู้หญิงที่มีความยำเกรงสวมฮิญาบด้วยความยำเกรงต่ออัลเลาะห์นะคะดิฉันไม่เคยถอดฮิญาบไปไหน
แม้แต่ว่าก้าวออกมานอกประตูบ้านไปเก็บหญ้าในสวนในบ้านก็กลัวว่าสายตาอื่นจะลอดเข้ามาเห็นเราไม่ได้สวยไม่ได้งามแล้วค่ะอายุ70แล้วแต่ว่าอัลเลาะห์ไม่ได้บอกว่าอายุ70แล้วถอดฮิญาบได้นะคะก็ยังต้องใส่นะคะแต่ถอดตอนเดียวค่ะเมื่อเข้าห้องที่หมอเขาตรวจสมองตรวจอะไรเนี่ยนั่นก็คือความจำเป็นอีกอย่างแค่นั้นสวมไม่ได้สวมฮิญาบเฉพาะมามัสยิดค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นตัวอย่างแบบอย่างตลอดแล้วเนี่ยนะคะเขาจะเข้าใจเองนะฮะดิฉันมีลูกศิษย์มากมายก็เข้าใจว่าบางคนมาพูดบอกว่าอาจารย์เป็นมุสลิมแต่ไม่ได้เป็นมุสลิมเหมือน3จังหวัดภาคใต้เดี๋ยวค่อยคุยกันนะฮะในรายละเอียดก็ว่าอย่างงี้ค่ะขอโทษค่ะที่ใช้เวลาของพวกท่านนานค่ะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับก็เห็นเขาพูดถึงเรื่องอิสลามโฟเบียก็คือโรคหวาดกลัวอิสลามซึ่งผมเองก็ในฐานะที่ผมเป็นตาสันนิกมาก่อนผมก็อยากจะอธิบายว่าครับพูดถึงอิสลามโฟเบียเนี่ยในฐานะที่ผมเป็นตาสันนิกมาก่อนผมก็อธิบายว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะว่าผมเองก็เคยผ่านประสบการณ์อย่างนั้นมาก่อนมันก็เริ่มต้นจากการที่ผมเรียนในโรงเรียนน่ะอย่างโรงเรียนพุทธใช่ไหมโรงเรียนทั่วไปอ่ะเขาจะสอนแค่ว่าอย่างที่อาจารย์นั้นบอกว่าอิสลามไม่กินหมูแค่นั้นนะครับแล้วเขาก็สอนว่าอิสลามในมีสองนิกายคือซุนนีกับชีอะแล้วเวลาดูข่าวอ่ะบางข่าวบางอย่างอ่ะเวลาที่มีข่าวต่างประเทศมาเนี่ยเขาจะนำส่วนไหนเขาจะนำเสนอภาพของการก่อการร้ายแล้วที่เขายิงกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนก็ทั่วไปเขาก็จะไปพูดว่าอิสลามเนี่ยมีแต่ลบกันไปที่ไหนก็วุ่นวายลบกันแทบทุกประเทศครับแต่พอผมไปฟังคลิปบรรยายของอาจารย์อาดีเสหมิงเรื่องประวัติศาสตร์และสงครามเนี่ยผมก็เขาก็บอกว่าในโลกนี้มีประเทศมุสลิม80กว่าประเทศครับแล้วสื่อบรรทุกที่เขานำเสนอมาเนี่ยมันเป็นเขานำเสนอแค่แถบอาหรับอิเรียซีเรียอิรักอิหร่านอะไรประมาณนั้นประมาณ7ประเทศที่มันลบกันก็มีอยู่แค่นั้นทั้งนั้นที่ความจริงมีมุสลิมอยู่อีก80กว่าประเทศเขาก็ไม่ได้พูดถึงว่าประเทศมุสลิมที่มันสงบมันก็มีครับแล้วข่าวบางข่าวอย่างเช่นพิธีกรรมแปลกๆอย่างของพวกชีอะห์ที่เขามีพิธีกรรมแปลกๆที่เขาทำร้ายตัวเองหรือกรีดหัวกรีดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมเขาก็จะไม่เข้าใจเขาก็คิดว่านั่นคืออิสลามนั่นคือมุสลิมเขาจะเพราะเขาคิดว่ามุสลิมเพราะเขาจะแยกไม่ได้ว่าซุนนีกับชีอะคืออะไรแล้วเวลามีข่าวนำเสนอไปเนี่ยเขาก็คิดว่ามุสลิมจะต้องเป็นอย่างนี้ครับแล้วต่อไปก็อ๋อเรื่องของชาวแชร์ภาคใต้เหมือนกันเรื่องปัญหาสันวัตทะเลภาคใต้ผมก็เคยกลัวมุสลิมเพราะว่าเหตุผลเรื่องแบบนี้เหมือนกันแต่พอผมคิดดูแล้วเนี่ยมันเป็นสังคมไทยภาคใต้มันเป็นเรื่องของมันไม่ใช่ศาสนามันคือเรื่องของชาติพันธุ์และการเมืองเพราะผมก็ลองคิดดูว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นพื้นที่ส่วนใหญ่ที่มันอยู่ติดกับชายแดนส่วนใหญ่มันต้องมีปัญหากันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นไทยลาวไทยกัมพูชาหรือแม้แต่รัสเซียจีนรัสเซียอินเดียทุกอย่างที่เป็นชายแดนมันต้องมีปัญหากันอยู่แล้วเพราะมันคือการเมืองแล้วผมก็คิดว่าถ้าเกิดว่ามีคนได้บอกว่ามุสลิมไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความวุ่นวายนะแล้วผมถามว่าทำไมที่กรุงเทพเขามีหนองจอกมีบินบุรีอ่ะเขามีมุสลิมเยอะทำไมเขาไม่ยิงกันทำไมเขาไม่ยิงกันเหมือนที่ภาคใต้ก็เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของศาสนามันคือเรื่องของการเมืองเป็นเรื่องของการเมืองความเยอะของชายแดนครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือบางอย่างอ่ะมุสลิมเองบางทีมันก็มีมุสลิมเองก็จะมีส่วนที่เขาทำให้เขากลัวนะครับอย่างเช่นการใช้คำพูดที่เป็นเขาเรียกว่าเฮสปีดอะเกี่ยวกับการที่จะทำให้อย่างเช่นเวลาที่เราจะไปประนามอิสราเอลอย่างเงี้ยเวลาที่เราใช้คำว่ายิวบอกว่าเกลียดยิวอย่างเงี้ยแต่ว่าคนต่างนี้เขาก็ไม่เข้าใจว่ายิวที่เราหมายถึงคือยิวไซวานิสไม่ใช่ยิว
ม่ใช่ยิวทั่วไปไม่ใช่ยิวที่อยู่เป็นนักท่องเที่ยวหรืออะไรทั่วไปยิวคือยิวไซนิสแล้วบางอย่างเนี่ยผมเห็นนะจากสังปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันจะมีปัญหาที่เขาของชนชาติมลายูที่เขาต้องการความเป็นเอกราชไม่ใช่เอกราชดิเขาเรียกว่าต้องการรักษาอัตลักษณ์ของตัวเองครับเหมือนของกรณีของสเปนนะที่เขาสามารถแยกออกมาเป็นคาทอลิกนี้ของสเปนได้อะแต่คนมลายูบางคนเนี่ยเขาใช้คำว่าเรียกรัฐบาลสยามว่าโจรสยามอย่างเงี้ยเขาก็ตกใจว่าเรียกสยามว่าโจรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นพวกแตกเป็นชาติดินแดนหรือเปล่าแล้วบางอย่างก็แล้วก็มันก็มีบางคนที่เวลาที่เหตุการณ์ที่หมู่ป่าติดถ้ำอ่ะแล้วมีมุสลิมบางคนก็เอาไปเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ในซีเรียและปาเลสไตน์แล้วก็น้อยใจว่าทำไมในหมู่ป่าติดถ้ำมีคนประเทศอื่นเขามาช่วยกันเยอะแต่ทำไมที่ซีเรียกับปาเลสไตน์ไม่เห็นมีใครมาช่วยเลยแล้วคนต่างศาสนาเนี่ยเขาก็มาดูเขาก็เกลียดเพราะว่าเขาก็งงว่าพูดอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องเดียวกันเลยเพราะว่าปาเลสไตน์มันเป็นเขตสงครามเราเข้าไปง่ายๆไม่ใช่เข้าไปง่ายๆแล้วบินไปก็โดนยิงตกอะไรเงี้ยแต่ที่ทิศถ้ำใครๆก็ไปได้ครับบางอย่างมุสลิมบางกลุ่มบางคนก็สุดโต่งเกินไปครับและเรื่องของสื่อในเรื่องของสื่อเนี่ยสื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่างประเทศในเรื่องของสากลเนี่ยเท่าที่ผมติดตามมานะถ้าผมไปดูข่าวใน CNN นั่งของตะวันตกครับ CNN BBC อย่างเงี้ยใน Facebook ที่มันเกี่ยวกับอิสลามอ่ะแล้วผมดูคอมเมนต์อ่ะส่วนใหญ่คอมเมนต์มันจะค่อนข้างไปในทางที่มันลบอยู่แล้วเกี่ยวกับอิสลามแม้กระทั่งบางข่าวที่ไม่ได้เกี่ยวกับความรุนแรงนะอย่างเช่นข่าวว่ามุสลิมเนี่ยจะถือศีลอดในเดือนรอมฎอนแล้วข่าวเขาก็ลงว่าประวัติรอมฎอนเป็นยังไงก็แค่นี้แต่ว่าคนชาวตะวันตกเขาจะไปเม้นในเชิงว่าในเชิงแบบย้อนเย้ยแบบไล่เดี๋ยวอดอาหารเสร็จเดี๋ยวก็กลับมายิงต่ออะไรเงี้ยประมาณเนี้ยคือมันดูแบบว่าเหมือนสถานการณ์ในปัจจุบันเนี้ยอิสลามโมฟอเบียเนี้ยเราอาจจะไม่ได้เจอกับตัวเองในชีวิตประจำวันเราอาจจะไม่ได้มีใครมาว่าด่าอะไรเราแต่ความจริงอะมันฝังลึกไปในสังคมทั้งเกิดได้จากโซเชียลมีเดียครับเราอาจจะไม่มีใครมาด่าเราเวลาเราเดินไปเดินมาแต่ว่าถ้าในสื่อโซเชียลมีเดียถ้าเกิดอะไรที่เกี่ยวกับมุสลิมอ่ะมันจะตัวแรกเลยคือมันจะเป็นคอมเมนต์ในเชิงลบเราส่วนใหญ่เขาจะเสพข่าวตะวันตกมากกว่าพวก BBC CNN เนี่ยเขาจะไม่ค่อยสนใจสำนักอาหรับอย่างอัลจาซีราสักเท่าไหร่อ่ะมันจะไม่ค่อยมีใครติดตามส่วนใหญ่ก็จะไปตามตะวันตกอ่ะครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับครับก็ขอกล่าวด้วยความนะด้วยความจริงใจนะว่าอยากจะกันร้อยคอรันกับพี่น้องทุกท่านนะที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของเราในครั้งนี้ครับส่วนครั้งต่อไปจะอะไรยังไงก็พี่น้องติดตามข่าวจากนะครับโซเชียลเวิร์ดครับผมติดตามข่าวกันดูพี่น้องครับสุดท้ายเรื่องของบทบาทของสื่อเพื่อผมสรุปมันมีคำอยู่สองคำนะคำหนึ่งก็คือคำว่าสื่อสารมวลชนหรือสื่อมวลชนเนี่ยมันเป็นอาชีพหนึ่งแขนงหนึ่งมันเป็นคณะหนึ่งวิชาหนึ่งครับที่ต้องเรียนรู้และมีคนจบด้านนี้มาก็มาทำหน้าที่อาชีพนี้ก็คือสื่อมวลชนและอีกคำหนึ่งครับเราไม่ได้เรียนมาเราไม่ได้จบมาแต่เรากำลังทำหน้าที่การสื่อสารเพราะนั้นวันนี้เราไม่ได้เป็นอาชีพสื่อมวลชนแต่เรามีเรื่องราวที่เราสื่อสารไม่ว่าเราจะมีหน้าที่หรือไม่อย่างไรครับแต่เรากำลังทำเรื่องราวที่มันสื่อสารออกไปเพราะนั้นผมขอจบด้วยกับคำพูดของท่านอิหม่ามมาลิกรอฮิมาฮุลลอฮ์ครับท่านพูดไว้ให้เราได้ตระหนักเป็นอย่างมากท่านบอกว่าคำพูดของทุกคนเนี่ยจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ก็อยู่ในบทว่ามันควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อนอกจากคำพูดของผู้ที่อยู่ในหลุมศพนี้เท่านั้นก็คือคำพูดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ทุกคนต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าท่านจะเป็นอะไรสื่อสารมวลชนหรือไม่
จะเป็นสื่อมวลชนหรือไม่ไม่ว่าท่านจะเป็นคนที่สื่ออะไรออกไปหรือไม่ท่านต้องทำให้คนเขาเชื่อในสิ่งที่ท่านกำลังสื่อออกไปเนื่องจากว่าถ้าท่านทำในสิ่งที่ให้ทุกคนเชื่อในสิ่งที่ท่านสื่อออกไปด้วยกับความถูกต้องด้วยความดีงามนั่นหมายความว่าท่านกำลังทำตัวให้สอดคล้องกับคำสอนของอิสลามให้พูดในสิ่งที่เป็นจริงทำในสิ่งที่เป็นจริงแต่ว่าถ้าท่านเป็นคนที่สื่อออกไปโดยไม่เป็นความเท็จมันก็กล่าวว่าท่านกำลังทำในส่วนทางที่ขัดต่ออิสลามก็ขอให้ฝากกับทุกคนไม่ว่าท่านจะเป็นสื่อมวลชนหรือว่าท่านจะเป็นแค่เพียงคนที่สื่อออกไปขอให้ทุกคนนั้นยืนหยัดในความเป็นจริงด้วยความถูกต้องด้วยความดีงามแล้วก็ขอแล้วได้ประทานความดีงามให้กับทุกท่านครับที่ทำหน้าที่ในการที่จะรักษาสิ่งที่เป็นความดีงามแห่งอิสลามไว้ในสังคมนี้กับคนที่อยู่ร่วมกันโดยที่ไม่ได้เข้าใจไม่ได้เชื่อถือศรัทธาเดียวกันแต่ว่าท่านกำลังจะบอกสังคมด้วยกับความดีงามอิสลามให้กับเขาเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับความดีแล้วก็ขอให้คนเป็นผู้ที่ได้รับเสบียงคุณความดีณที่อัลเลาะห์โดยทั่วกันครับวันนี้คงฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้ครับซุบฮานัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์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 